สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะรายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยนะคะก็อยู่กับคุณผู้ชมเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนค่ะลูกศิษย์ของอาจารย์นานะคะเยอะแยะมากมายจริงๆทั่วประเทศทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยและที่สำคัญค่ะลูกศิษย์อาจารย์นานะคะแต่ละท่านค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพหรือแม้แต่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่รู้สึกว่าชีวิตก่อนช่วงที่เจออาจารย์นาเนี่ยโอ้โหทำไมดวงมันตกดวงไม่ดีการงานตำแหน่งก็ไม่ขึ้นหวยก็ไม่เคยถูกนะคะลอตเตอรี่ก็ไม่เคยได้แบบตรงๆเฉียดไปเฉียดมาสักทีหลายทีมากเลยจนได้มาดูรายการนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นานะคะปรากฏว่าหลายคนนะคุณผู้ชมเกิน 90% นะคะที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งที่ได้เลื่อนขั้นแบบงงๆต้องใช้แบบเอ้าฉันเลื่อนตำแหน่งแล้วหรอฉันได้ตำแหน่งนี้แล้วหรอได้เลื่อนขั้นเงินเดือนขึ้นนะคะแล้วดวงก็ความรักดีขึ้นการงานดีขึ้นถูกลอตเตอรี่บ้างอีกโอ้โหแล้ววันนี้นะคะเราก็มีลูกศิษย์อาจารย์นานะคะอยู่หลายท่านด้วยกันนะคะที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ข่าววันนี้เนี่ยโอ้โหถูกลอตเตอรี่เป็นแบบเป็นรางวัลเลยนะคะรางวัลที่4บ้างแหละรางวัลที่5ก็ถูกเลขท้าย2ตัวก็ถูกกันเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวจะมีสายโฟนอินค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับอาจารย์นานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นานี่ไงอาจารย์ขาที่บอกว่าลูกศิษย์อาจารย์นาเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่รู้สึกว่าตอนนี้ชมอยู่หน้าจอแล้วฉันไม่รู้จะไปไหนและทำบงทำบุญหลายที่แล้วทำไมความโชคดีหรือดวงโชคดีเนี่ยมันตามตัวช้าเหลือเกินกว่ามันจะมาเจอตัวเรามันช้าเหลือเกินมีทางลัดไหมมีอะไรที่ให้แบบไวมากกว่าเดิมไหมวันนี้ค่ะคุณสามารถมาพูดคุยหรือว่าแอดไลน์อาจารย์นาได้นะคะวันนี้เนี่ยเราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วที่สำคัญวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะที่คุณผู้ชมชมอยู่แล้วส่งมาให้ในไลน์ของอาจารย์นาไลน์ส่วนตัวเลยนะคะพูดคุยได้เลยวันนี้ค่ะอาจารย์นาใจดีมากมีแจกเป็นปฏิทินมนตรานะคะแจกฟรีนะคะย้ำเลยว่าแจกฟรีรู้สึกว่าปฏิทินนี้เป็นปฏิทินปีล่าสุดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากได้รีบเลยแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็แอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขนาดนี้นะคะส่งมาหาอาจารย์นาโดยตรงส่วนตัวเลยค่ะอาจารย์นาแจกทันทีเลยปฏิทินปีนี้นะคะและทุกๆเดือนของปฏิทินเนี่ยก็จะมีบอกดวงด้วยนะคะโอ้โหคนไทยชอบแน่นอนจะบอกเลยว่าเดือนมกราคมนี้เนี่ยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ดวงคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้บอกทุกเดือนเลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณจะได้ไม่ดวงตกนะคะชีวิตจะได้มีแต่ดีกับดีแล้ววันนี้นะคะอาจารย์นาแน่นอนก็มีสิ่งดีๆนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดวงแย่อยู่ดวงไม่ดีอยู่ตั้งใจฟังเลยนะคะคุณสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ของอาจารย์ได้นะคะที่มีชื่อว่าปฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองนะคะอาจารย์ก็จะคอยดู Facebook ตลอดแล้วก็ตอบทาง Facebook ตลอดใครที่แอดไลน์ไม่ได้คุณก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งไปที่ Facebook ที่เพิ่งได้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะปฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นาจะมาถามหลายคนมีความสงสัยทั้งอินบ็อกซ์ใน Facebook หรือไลน์ส่วนตัวมาเยอะมากว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นเป็นลูกศิษย์อาจารย์นาขั้นแรกไม่ว่าคุณจะดวงเรื่องความรักตกสามีมีชู้สามีมีเมียน้อยแล้วเอาเงินไปให้ผู้หญิงอื่นไม่ดูแลครอบครัวเลยอยากจะทำให้ดวงความรักเนี่ยดีขึ้นหรือว่าการงานเนี่ยเจ้านายไม่รักโดนด่าบ่นจิกๆทุกวันอยากให้เจ้านายรักมากขึ้นเจ้านายรู้สึกเกรงใจแล้วก็รักเอ็นดูมากขึ้นนะคะต้องบูชาลายหรือแม้กระทั่งอยากจะถูกลอตเตอรี่สายลอตเตอรี่เยอะมากอาจารย์นาในประเทศไทยเยอะแบบผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนผู้สูงอายุไม่รู้จะทำไงอาจารย์เพราะฉะนั้นอยู่บ้านใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชมรายการเราอยู่ตอนนี้เนาะก็ต้องฟังให้ดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าสายหวยเยอะมากใช่จริงอาจารย์สายหวยเยอะมากน้องพึ่งแล้วแต่ก่อนเมื่อกี้เสริมก่อนน้องพึ่งเมื่อกี้น้องพึ่งบอกว่าแจกปฏิทินใช่ไหมใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะแจกสร้อยข้อมือข้างๆอ้าวจริงเหรอคะ โอ้ยอาจารย์ตอนแรกมองเป็นปฏิทินไม่เป็นปฏิทินก็มีจริงอยู่ข้างๆโอ้โหคือที่อาจารย์มาแก้นี่ไม่ใช่จะบอกว่าแจกน้อยกว่าเดิมกลับกลายเป็นมากกว่าเดิมเพิ่มกว่าเดิมแต่ถ้าคนไหนมีปฏิทินแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่เอาได้แต่อันเนี้ยเขาอยากได้ปฏิทินเนี่ยราคายังไม่แพงเท่าหนังสือเล่มนี้เพราะปกติแค่สร้อยข้อมือน้องพึ่ง500โอ้โหอาจารย์ขาห้าร้อยวันนี้มาทั้งเล่มทั้งเล่มให้ไปเลยทั้งเล่มโอ้โหแต่ว่าต้องแคปเจอร์หน้าจอนะดูเราอยู่ตอนนี้แคปเจอร์หน้าจอที่ไม่ยากเลยแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้ไลน์ ID ขึ้นอยู่แล้วหน้าจอนะคะส
่งมาหาจันนาเลยไลน์ส่วนตัวเลยตอนนี้เลยคุณผู้ชมคุณจะได้รับหนังสือเล่มนี้เมื่อสักครู่นี้เพิ่งบอกเป็นปฏิทินแก้ข่าวค่ะปฏิทินถูกไปอาจารย์ไม่แจกราคาน้อยไปนี่แจกหนังสือเล่มนี้เลยแล้วก็มีสร้อยข้อมืออยู่นะคะเด่นอะไรน้องเพิ่งบอกเมื่อกี้ว่าความรักใช่ไหมจ๊ะสายหวยอ๋อหรอหนูก็นึกว่าความรักสายหวยความรักก็กินไม่ได้แต่มันก็ต้องเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงอิ่มท้องก่อนคุณผู้ชมค่ะสายหวยใส่เลยใส่หวยนะคะแบบนี้เอาใจผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉยๆมากเลยสมัยนี้ลอตเตอรี่หวยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้สูงอายุพ่อแม่ป้าเล่นวัยทำงานอย่างหนูก็เล่นค่ะจานค่ะมันนิดนึงอ่ะนิดนึงใจนะคะนิดนึงแล้วอย่างวันนี้นี่ได้ข่าวว่าหูหลายสายมากเลยใช่แล้วต้องบอกว่างวดล่าสุดน้องพึ่งงวดวันที่เท่าไหร่นะล่าสุดเนี้ย16 17อ๋อ10อ๋อที่วันครูเออใช่ก็เลยเลี่ยงไปอันนั้นเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยนะฮะว่าประเดิมต้นปีนะคะถูกหวยเขาเรียกอะไรรางวัลที่4ไป2ท่านโอ้โหสองท่านนะคะท่านหนึ่ง1ใบนะคะท่านหนึ่ง1ใบท่านหนึ่ง5ใบโอ้ยอาจารย์เยอะมากแล้วคือเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทั้งคู่เลยเป็น6ท่านมีของมีของมงคลของอาจารย์โอ้โหเออว่างี้มีของมงคลของอาจารย์เดี๋ยวเห็นเนี่ยอาจารย์ก้มๆเงินๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะกำลังแชร์อยู่ใช่คืออาจารย์จะต้องตอบคำถามลูกศิษย์แบบสดๆออนไลน์บอกแล้วที่ให้ไปหน้าจอเนี่ยคือเบอร์ของอาจารย์นาส่วนตัวไลน์ของอาจารย์นาส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งหาอาจารย์เลยหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องดวงเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ค่อยดีแล้วจะปรึกษาให้ดีขึ้นต้องบูชาอะไรวันนี้อาจารย์นารอให้คำแนะนำแล้วคุณผู้ชมใช่แล้วง่ายๆไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเลย อยากจะถามอาจารย์นาตอนนี้เนี่ยก็จะมีลูกศิษย์อาจารย์หลายคนนะคะที่ถูกหวยที่อาจารย์บอกว่าถูกหวยหลายท่านก็การงานดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมรูปดีกว่าทีมงานบอกว่ารูปพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญรูปเลยเนาะไปดูรูปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะรูปก็มีไม่เยอะหรอกน้องพึ่งแต่มันเด่นอันนี้คนที่บูชาพระประเจกน้องพึ่งเดี๋ยวนะจะอธิบายก่อนพระประเจกที่ห้อยคอ 5,100 ค่ะจะกับปู่ย่าจะอยู่ในกรอบในพานอันด้านซ้ายมือนะค่ะแล้วเห็นพระประเจกขวามือใช่ไหมคะเห็นค่ะเป็นซูเปอร์เลยใหญ่มากถูก6นิ้วคูณ7นิ้วว้าวแบบนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าแฟนคลับของเราลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นผู้ชายเนาะบูชาโอ้ปกติผู้ชายนี่ก็จะแบบว่าเดี๋ยวดูก่อนคิดก่อนนู่นนี่คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือบูชาทั้งห้อยส่วนตัวแต่ที่อยู่ทางด้านขวามือคุณผู้ชมหาห้อยไม่ได้นะคะต้องบูชาในพานบนหิ้งบนหิ้งใช่บนหิ้งเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะก็จะมีให้คุณผู้ชมได้บูชาอยู่หลากหลายรูปแบบอันนี้พอไปถึงบ้านนี่เห็นไหมเขาก็ถ่ายมาว่าบูชาไปแล้วนะเป็นยังไงอะไรยังไงก็เรียบร้อยอาจารย์รับของเรียบร้อยแล้วนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะภาพต่อไปยังไงคะอาจารย์คะอันนี้นะพอบูชาแล้วนะครับนี่มีทั้งพระมหาปัจเจกมีทั้งพ่อปู่แม่ย่านะภาพต่อไปนะคะครบเลยนะคะมีหนังสืออาจารย์ด้วยอ่ะอันนี้นะให้ดูชัดๆเลยอันนี้แบบบูชาใช่เกิดใครแบบอยากบูชาอยากแบบองค์ใหญ่อาจารย์องค์เล็กก็มีแล้วบนหิ้งอยากจะได้เป็นมงคลสิริมงคลที่บ้านนะก็บูชาองค์ใหญ่เนี่ยภาพต่อไปเลยนี่ลอตเตอรี่คืออะไรอาจารย์ก็ของเจ้าของนี่แหละถูกแบบนี้เลยอ๋อที่บูชาพระประเจกองค์ใหญ่ใช่ถูกทั้งเลขท้าย2ตัวถูกทั้งเลขหน้า3ตัวว้าวเนี่ยถูกลอตเตอรี่อยากบอกแบบนี้เลยซึ่งบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เพิ่งจะเป็น3เดือนนี่เองอ่ะโอ้ยไม่นานด้วยหรอไม่นานค่ะไม่นานบูชาไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็ถูกแบบนี้เลยอ่ะไวมากเลยถูกเป็น10ใบอ่ะนี่ไงให้ดูเลยชัดๆเลยอันนี้อีกท่านนึงอ๋ออีกท่านนึงด้วยอันนี้อีกท่านนึงอันนี้เดี๋ยวจะมีเข้าสายแล้วด้วยคุณอังก็บูชาหลายสายเมื่อกี้สายคุณโกวิทเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงคุณอังถูกลอตเตอรี่เหมือนกันก็บูชามีอะไรบ้างก็ดูมีพระประเจกมีอะไรเนี่ยเห็นไหมคะปู่ย่ารุ่นแรกน้องพึ่งโอ้โหรุ่นแรกกี่ปีคะอาจารย์รุ่นแรก3-4ปีมาแล้วอุ้ยนานมากนะคะอันนั้นก็ยังบูชาอยู่เนาะแบบนี้เนี่ยก็ถูกไปนะคะก็ถูกไปแบบนี้นี่นะคะนะจะเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งต่างหากนะอันนี้อีกท่านหนึ่งนะอันนี้ข้อที่3เหรอคะใช่โอ้โหนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมให้ดูกันจะชัดๆเลยถูกลอตเตอรี่นี่อะไรคะอาจารย์ก็นี่แหละบูชาแหวนจากอาจารย์นาไปแหวนพระประเจกแบบนี้ก็คือถูกหวยเป็นแหวนด้วยมีเสด็จมาแบบนี้นะคะเพราะงั้นใครที่แอดไลน์ก็จะได้ของพิเศษพรีเมียม
พราะบางทีออกหน้าจอมันไม่หมดใช่เนื่องจากของจันทร์อันนี้ของคุณมารีนีก็ถูกใบท่านหนึ่งก็อีกท่านหนึ่งต่างหากไปนี่ก็อีกท่านหนึ่งว่าไปนะคะโอ้โหนี่ไงถูกลอตเตอรี่แล้วนี่คือตัวอย่างนี่เป็นสายหวยทั้งสิ้นเลยเหรออาจารย์ใช่เนี่ยบูชาอะไรไปบ้างเนี่ยปู่ย่าปู่ย่านี่นะคะปู่ย่าปู่ย่านี่คือปีล่าสุดของอาจารย์ใช่ถูกต้องเนี่ยบูชาไปอะไรไปเนี่ยก็เนี่ยเอามาให้ชมว่าบูอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหวยงวดล่าสุดนี้ว้าวคือไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแค่นี้นะมีหลายท่านแต่ว่าเวลาเราจำกัดก็ต้องเอาย่นย่อมาอันนี้พระแพงทันใจค่ะน้องพึ่งถ้าใครตามตลอดจะทราบเลยสูง9เมตรฐาน7ค่ะเดี๋ยวออก7997อ๋อตลอดเลยจริงๆอาจารย์ค่ะเรื่อยๆเลยบางคนก็เอาตัวเลขอะไรเงี้ยไปเล่นแทงไปเล่นกันอาจารย์แล้วก็ถูกกับหลายท่านด้วยใช่เพราะตอนนี้กำลังสร้างพระแพงทันใจอยู่เพราะฉะนั้นใครที่บูชาของมงคลก็จะได้ร่วมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะถูกต้องนะคะที่จังหวัดลพบุรีนะคะวัดเขาจระเข้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะและอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจอยากจะบูชาเป็นลูกศิษย์อยากจะดวงดีขึ้นหรือมีปัญหาทางด้านไหนเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะคุณผู้ชม0879898995นะคะและ0929591995แม้พูดถึงลอตเตอรี่ที่ถูกหลายใบเนี่ยเราจะไม่มีสายมาพูดคุยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องขออนุญาตรับสายนิดนึงคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวขอเสียงให้ชัดนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวทีมงานนิดนึงเดี๋ยวทีมงานรอแป๊บนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องอย่างนี้เสียงต้องจับนี้สวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยสวยอิงค่ะคุณสวยอิงสวัสดีค่ะล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคุณสวยอิงถูกรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่4ค่ะจ้าโอ้โหปรบมือชอบดีมากรางวัลที่4ค่ะเลขที่ออกอะไรคุณสวยอิงแต่อาจารย์เช็คเวลาคุณสวยอิงแกกับใบตรวจอะแกถ่ายมาเลยถ่ายมาอาจารย์ก็ไวกว่าเช็คเลยในแอปพลิเคชันว่าถูกจริงหรือเปล่าอะไรยังอาจารย์ไวกว่านะว่าบุญที่ถึงตัวไวแล้วอาจารย์ไวกว่าไวกว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณสวยอิงไหนเล่านิดนึงว่าอะไรมันดลใจบูชาอะไรไปก่อนที่จะถูกเนี่ยมีอะไรของอาจารย์บ้างคะมีพระปัจเจกค่ะอาจารย์พระปัจเจกค่ะพอดีที่ทานกับองค์พระปัจเจกค่ะพอดีตอนแรกปี61ครึ่งปี6นั้นรู้สึกว่าไม่โอเคเลยค่ะอาจารย์เพราะพอดีขาดการบูชาของมงคลอาจารย์มาหลายเดือนค่ะอ๋อขาดการบูชาของมงคลของอาจารย์มา1เดือนอนะปี61ก็ว่าไม่โอเคหลายเดือนมากอาจารย์หลายเดือนมากเลยนะแต่คุณสวยเอียอาจารย์ขอบคุณนะเพราะเวลามีเฟซมีไลน์มีอะไรนี่กดไลค์กดแชร์โอ้โหเต็มที่เลยขอบพระคุณมากเลยคุณสวยอิงเดี๋ยวอาจารย์โชว์หน้าคุณสวยอิงสวยๆก่อนไหนอยากดูเลยค่ะอาจารย์คนนี้แน่ถูกรางวัลที่4ว้าวสวยนี่อย่างห้อยเลยเห็นชัดๆเลยนี่ไงห้อยพระประเจกนิดนึงนะนี่โชว์ขึ้นหน้าจอเลยนี่นี่เลยใช่ไหมคะรางวัลที่4นั่นไงหน้าคนนี้เลยนะจังๆแล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่ถ่ายพระประเจกมาให้ดูด้วยใช่ที่ห้อยคอเนี่ยนะอืมเลยโชคดีมากเลยค่ะนี่ให้ดูหน้าด้วยเขาก็ไม่ห่วงหน้าเขาด้วยนะนี่ถ่ายโชว์เลยแหมอาจารย์เรื่องโชคดีจะไปอายทำไมคะใช่ไหมบางคนกลัวไงโอ้ยไม่อายกลัวคนยืมเงินเนี่ยโอ้ยจริงจริงอันนี้ก็กลัวเริ่มกลัวแล้วพออาจารย์พูดเริ่มนึกได้นะแต่ไม่มีค่ะแล้วพอเสร็จเราต่อบุญเพิ่มไหมคุณสวยอิงใช่ค่ะต่อบุญเพิ่มบูชาไหนต่อคะลูกบุญกับอาจารย์นัดเรื่อยอยู่ค่ะก็มีใช่ร่วมบุญด้วยบูชาของมงคลด้วยแต่มีช่วงนึงที่อาจารย์บอกไงว่าเขาคือคุณสวยอิงหายไปก็เลยรู้ว่ามันไม่ค่อยดีคือมันไม่ค่อยโอนะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้แบบนะก็กลับมาบูชาใหม่ก็ถูกรางวัลที่4เลยถูกป่ะพอหลังจากถูกเสร็จก็บูชาต่อที่เมื่อกี้ไงห้อยพระประเจกอยู่โอ้สุดยอดเลยค่ะโชคดีมากเลยรับรองได้เลยว่าเป็นลูกศิษย์แบบนี้งวดต่อๆไปก็ต้องโดนแน่นอนใช่โดนแบบตรงๆใช่จะได้ต่อบุญอีกเนาะอืมทางกับองค์พระประเจกนี่แหละค่ะอาจารย์ถึงได้มาเนาะดีเลยเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอาจารย์อยากถ้าเกิดว่าแบบถูกแบบเลขใหญ่ๆกว่านี้อีกเนี่ยก็อยากให้บูชาองค์ใหญ่ขึ้นเนาะอ๋อที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะใช่ใช่องค์มโหฬารน่ะคุณสวยอิงพูดถึงนะพูดไว้ก่อนเนาะจะได้องค์ใหญ่ๆวางบูชาบนพานบนขึ้นเลยนะอาจารย์เคยฟังอาจารย์พูดถึงว่าอย่าขาดการบูชาอะไรเงี้ยค่ะจ้า
ดีมากเลยเนาะโอ้โหวินี่เดี๋ยวก่อนนะนอกเรื่องนิดนึงขอบพระคุณมากเลยหลายสายเลยบอกว่าอย่าลืมนะแคปเจอร์หน้าจอที่เรากำลังออกสดตอนนี้ค่ะนี่เนี่ยมาเยอะเลยเหรอคะเพียบเลยขอบพระคุณมากเลยใครแคปเจอร์แล้วส่งมานี่ได้ของแจกน้ำผึ้งไหนแจกเล่มไหนนี่นี่ตอนแรกเลยท่านผู้ชมแจกปฏิทินอาจารย์รีบแก้เลยอาจารย์ไม่ได้แจกปฏิทินค่ะน้องพึ่งขาอาจารย์แจกเล่มนี้แพงกว่าปฏิทินนี่ค่ะโอ้นี่น้ำตาไหลเลยเดี๋ยวกดสติ๊กเกอร์แป๊บนึงนะเดี๋ยวเห็นไหมคะบอกไม่ได้เล่นเกมนะนี่จัดจังๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะแจกเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบแคปเจอร์เลยค่ะอาจารย์แจกนะคะแล้วในเล่มเนี่ยมีเป็นใส่หวยใช่ไหมคะใส่หวยเรียกว่าอะไรนะยูนาคายนี่คุณผู้ชมเห็นไหมไม่ใช่ชื่อพึ่งน้อยไม่ใช่ยูนาคายยูนาคายนะคะสวมใส่ขวามือใครเขียนหนังสือข้างขวาก็ใส่ขวาไว้เขียนเลขไว้เขียนเลขเงินทองจะเข้าดีใส่หัวอาจารย์ดังจากอันนี้นะน้องพึ่งอ๋อเหรอคะอาจารย์ลงคนแรกของเซเว่นแถมหินอัญมณีก่อนคนอื่นเลยกล้าการันตีพูดงี้เลยคุยกับผู้ใหญ่ได้เลยบอกเลยแจกเลยสมัยต้องแคปเจอร์นะคะไม่แคปเจอร์แล้วทับเฉยๆไม่ได้นะคะแล้วแคปเจอร์ไปไหนน้องพึ่งที่ไหนได้บ้างแคปเจอร์หน้าจอทีวีที่คุณชมตอนนี้แล้วก็แอดไลน์เข้าไปหาอาจารย์เลยค่ะคุณชมเป็นไลน์นะนี่แลคือแล้วแอดไลน์เข้าไปปุ๊บส่งภาพที่คุณแคปเจอร์หาอาจารย์นาค่ะส่งปุ๊บอาจารย์นาเนี่ยจะขอชื่อที่อยู่แล้วส่งหนังสือเล่มนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่มีการเก็บเงินคุณผู้ชมค่ะฟรีนะคะย้ำว่าฟรีเพราะฉะนั้นอยากได้รีบแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยลูกศิษย์เก่าตอนนี้ดูรีบกันใหญ่เลยขอบอกลูกศิษย์เก่ายังจะเอาอีกเหรอคะเอานี่เพียบเลยค่ะก็มีแล้วนะเอาก็ยังจะเอาอีกของดีไงเขารู้ว่าของดีเขารีบเอาคือบางคนมีเส้นหนึ่งแล้วก็ใส่2เส้นเลยบางคนน้องพึ่ง10เส้นอุ้ยแต่หนูชอบนะจ้ามาดูมันสวยเนาะมันอลังการมันวัยรุ่นนะใส่เยอะวัยรุ่นไม่ได้ใหญ่เกินนะคุณผู้ชมขนาดพอดีแล้วใส่4 5เส้นโอ้แม่เจ้าสวยค่ะคุณผู้ชมเวลาสั่งลงทั่วประเทศนี่เป็นหมื่นเส้นนี่หูคนร้อยนี่แบบจะต่างประเทศนี่ตามึนน่ะตาลายหลายร้อยนะอาจารย์เออแต่นี้พอมันลงเซเว่นก็แบบโปโปแต่ว่าถ้าสั่งแยกต่างหาก500นะรวมค่าส่ง100 600นะขอบอกโทรมานี่นี่600รวมค่าส่งด่วนฟรีนะคะช่วงนี้แคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องสนใจหน้าพึ่งนะคะสนใจหนังสือเล่มนี้เลยคุณผู้ชม มีของแถมสำหรับสายหวยด้วยนะคะนี่รีบเลยรีบเลยนะด่วนมีคนถามเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์จะแจกไหมแจกอ๋อหรอก็แอดไลน์ไงเหมือนน้องพึ่งบอกไงแอดไลน์ก็แจกแล้วแคปเจอร์ค่ะนะนี่เลยค่ะอ้าวอาจารย์คุณสวยอิงรออยู่ป่ะเนี่ยเออเอามาคุณสวยอิง2ข้อลืมคุณสวยอิงไปแล้วเราก็ลืมลูกศิษย์เลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลืมเลยฟังเลยฟังอยู่เลยค่ะมันไหมคุณสวยอิงมันนะมันนะข้อ1คุณสวยอิงว่าเอาภาพรวมไปก่อนค่ะอาจารย์จ้าภาพรวมตั้งสมาธิเลยจ้าภาพรวมอาศัยหวยอื่นรอแป๊บนึงนะภาพรวมเขาบอกจริงๆเนี่ยถ้าภาพรวมนะปีนี้ค้าขายดีมาก wow. ถ้าค้าขายนะการเงินการทองจะเข้าดีเงินเข้าดีตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปจ้ะสาธุเลยคุณเสยอินสาธุค่ะเอาหนูเอาค่ะอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ดีโชคดีปีนี้จ้ะเนาะแต่ถ้ามีโอกาสไงก็ทำบุญไปจากโรงศพหน่อยนะจ๊ะจะได้เขาเรียกว่าตัดในเรื่องบางอย่างมันฉุกเฉินฉุกละหุกเอาไปเนาะจ้ะข้อ2จ้ะโชคลาภงวดนี้ดีกว่าค่ะจ้าโชคลาภงวดนี้ตั้งสมาธิเลยสายอื่นเตรียมรอนะจ๊ะนะนี่อ่ะโชคลาภซื้อเลขที่บ้านเลขที่รถไว้คุณสวยอิงบ้านใครบ้านมันบ้านคุณสวยอิงก็บ้านคุณสวยอิงนะท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไม่ต้องไปตามเลขเขานะมันไม่คือกันนะไม่ใช่นะบ้านใครบ้านมันคุณสวยอิงถามโชคลาภงวดนี้ก็ซื้อเลขที่บ้านของตัวเองไว้ก่อนติดไว้นะคะเขาเรียกว่ามีโชคกับบ้านที่ดินนะคะที่อยู่อาศัยว่างเงี้ยหรือที่ค้าขายแต่ก็ให้แฟนซื้อนะเราไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราซื้อมันจะเฉียดใช่เพศตรงข้ามซื้อใช่ป่ะอาจารย์จากแฟนเราอะหรือลูกชายก็ได้เพศตรงข้ามนะคะดีกว่าเราซื้อเองค่ะนะคะอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างหูดีใจมากเลยถูกรางวัลที่4 1ใบก็ดีใจอยากฝากอะไรท่านผู้ชมบ้างคะจริงๆแล้วมันก็เสียไปอีกใบนะคะอีกตัวเดียวค่ะอุ๊ยโอ้ยอุ๊ยหรออยากฝากอะไรบ้างคะคุณสวยอิงขออาจารย์สุดยอดมากค่ะครั้งที่เดียวร่วมบุญกับอาจารย์เรื่อยๆค่ะจะได้มีโชคจะได้ร่วมบุญกับอาจารย์นะสาธุขอให้โชคดีนะถูกค่อยๆเรื่อยๆคุณสวยอิมจะได้ตื่นเต้นงวดนี้รางวัลที่4งวดหน้า3 2 1 1จะมีปัญหาออกข่าวไหมคะอาจารย์
เวลาที่เขียนชื่อนี่นะคะคุณเสวียงค่ะอย่างนั้นนะคุณเสวียงขอให้โชคดีเฮงรวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอาจารย์ค่ะคุณเสวียงบอกว่าบูชาพระปัจเจกแล้วอาจารย์ก็อยากจะให้บูชาพระปัจเจกองค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่มีหลายไซส์น้องพึ่งมีตั้งแต่เท่านี้ก็มีอ๋อเหรอคะอาจารย์เท่านี้ก็มีเท่านี้อ๋อลายซ้ายแอดไลน์ถามเพื่อความมั่นใจดีกว่าคุณผู้ชมค่ะปรึกษาอาจารย์นาดีกว่าเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็อยากจะทราบว่าการบูชาพระปัจเจกเนี่ยเป็นยังไงประวัติของพระปัจเจกท่านเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปรับชม VTR กันก่อนเลยค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขณร่มไม้อัชปาลนิโครธสิ้น7วันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอย่างร่มไม้จิกอันมีชื่อว่ามุจจลินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์วันนั้นเองได้เกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด7วันพญานาคมุจลินผู้เป็นราชาแห่งนาคได้ออกจากนาคพิภพทำขนดล้อมรอบพระวรกาย7ชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบนเหมือนกั้นเสวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยความประสงค์มีให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกายทั้งป้องกันเลือบยุงบุงร่างรินและสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วยครั้งที่ฝนหายไปแล้วพญามุจลินนครราชจึงคลายขนดจากที่ร้อมพระวรกายพระพุทธเจ้าจำแลงเพศเป็นมานพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าสุโควิเวโกตุตตะทัสสะสุตตะธรรมสะปัสสโตอัพพาปังชังอัพยาปัชชังสุขังโลเกปานะภูเตสูสัญญโมสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาติกังกโมอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังความว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไรความเป็นคนไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความเป็นคนปราศจากความกำหนัดคือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกเสียงซึ่งอัสมินมานะคือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขยิ่งในการนี้อาจารย์รัตนมณีอีมนตราจึงได้เปิดให้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เสด็จมาตามคำอธิษฐานเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปยืนพระพุทธเจ้ากัสสปโปณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีความสูง28เมตรและพระแพงทันใจสูง12เมตรณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีและเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปจนถึง 5,000 ปีเปิดให้บูชาพร้อมกรอบและสร้อยคอสแตนเลสอย่างดีองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนในประเทศไทยสำหรับปางนี้เป็นปางของคนวันเสาร์และเป็นปางที่พญานาคได้ใกล้ชิดพุทธองค์ที่สุดความเกี่ยวข้องกับพญานาคและพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นปางที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ดีสายพญานาคห้ามพลาดบูชาปางนี้นิพพานะปัจจโยโหตุสาธุอนุโมทามิสนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง087-989-8995 092-959-1995และนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นประวัตินะคะของพระปัจเจกนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจสามารถโทรศัพท์นะคะมาบูชากับอาจารย์นาได้เลยค่ะที่เบอร์087-989-8995นะคะและ092-959-1995นั่นเองเบอร์นี้จะไม่รับดูดวงนั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะบูชาพระปัจเจกค่ะเพื่อเพิ่มดวงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายโชคลาภ
การงานนะคุณผู้ชมค่ะต้องถามอาจารย์นาว่าสามารถได้ทุกทางเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะถือว่าเป็นเหมือนการยกดวงขึ้นอย่างที่อาจารย์นาบอกเป็นเหมือนกับเป็นการสตาร์ทขั้นแรกสำหรับการบูชาของอาจารย์เลยใช่ถูกต้องด้านนี้นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวให้ทีมงานมาดูนิดนึงนะคะใช่ค่ะพระประเจกนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยบูชาของอาจารย์เลยนะคะแล้วอยากจะเริ่มนับหนึ่งในการบูชาใช่แนะนำเลยอย่างล่าสุดเนี้ยเมื่อกี้คือ VTR ใหม่ล่าสุดของอาจารย์ก็คือล่าสุดเนี้ยท่านเสด็จมาเป็นปังนักโปรกค่ะน้องพึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดวันเสาร์ก็ดีหรืออย่างที่บอกใครที่บูชานับถือพญานาคค่ะก็ควรที่จะมีไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่เกิดวันเสาร์ก็ดีหรือปังนักโปรกก็ดีเนี่ยจะเป็นปังที่เขาเรียกอะไรปราบมารคล้ายๆว่าชนะมารนะคะเพราะว่าอย่างตอนพระเจ้าตรัสรู้นี้ก็คืออย่างที่บอกเนาะก็จะมีพญานาคมุจลินอะไรมาแบบว่าปกป้องท่านจากเหลือยุงบุ้งริ้นไรอะไรอย่างนี้เนาะก็จริงๆแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แบบว่าบูชาค่ะโอ้โหคนดูขอบพระคุณมากเลยค่ะรีบแอดไลน์เยอะๆรีบแบบนี่เลยแจกจริงอาจารย์นี่แจกจริงนะคือบอกให้ไม่ได้เดี๋ยวขอย้ำอีกครั้งนึงอาจารย์ค่ะตอนเนี้ยเรามีแจกหนังสือของอาจารย์นานะคะใช่ซึ่งลงเซเว่นทั่วประเทศมาแล้วนะคะเมื่อหลายปีก่อนสัก 2-3 ปีที่แล้วเนาะอาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าคนที่จะส่งมาหาอาจารย์จะต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์เราไม่ได้จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ดูอยู่นะคะคุณแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าถ่ายรูปหน้าจอทีวีที่คุณชมอยู่ขนาดนี้พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมแอดไลน์หาอาจารย์นาทันทีเลยค่ะขึ้นหน้าจอเลยตอนนี้นะคะไลน์ของอาจารย์นาส่วนตัวเป็นไลน์ส่วนตัวนะของอาจารย์นาเลยจะขึ้นอยู่หน้าจอเพราะฉะนั้นคุณแคปเจอร์ถ่ายรูปหน้าจอเสร็จปุ๊บส่งมาหาอาจารย์นาส่วนตัวเลยนะคะทุกสายทุกเบอร์นะคะที่ถ่ายรูปแล้วแคปเจอร์มาคุณจะได้รับหนังสือเล่มนี้ฟรีทันทีนะคะแล้วก็มียูนาไคนะคะเกี่ยวกับเรื่องหวยหวยอย่างเดียวเลยใส่หวยใส่ให้มันดวงดีใส่ให้มันได้เงินใช่โชคลาภฟุ๊กๆพอใส่เสร็จแล้วยังไงรู้ไหมอาจารย์เอามือข้างที่ใส่จับลอตเตอรี่ค่ะเก่งจังเลยทำไมคิดได้อย่างเงี้ยเลือกลอตเตอรี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเลือกลอตเตอรี่เลยเอาเบอร์ไหนโดยใช้มือที่เลือกนี่แหละใช่มาแล้วมาดูกันว่าดวงคุณจะต้องดีอย่างแน่นอนเลยคุณผู้ชมถ้าคนไหนเขียนหนังสือมือซ้ายน้องพึ่งก็ไปใส่มือซ้ายนะบอกก่อนถนัดข้างไหนใส่ข้างนั้นใช่เพราะข้างนั้นแหละจะเป็นข้างที่โชคดีหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าหยิบเงินทองมากสุดไงบางคนบอกอาจารย์หนูเขียนหนังสือมือซ้ายอาจารย์ให้ใส่มือขวาหรอไม่ใช่ขวาเขียนมือขวาก็ขวาบางคนเขียนหนังสือมือซ้ายก็ซ้ายบางคนเขียน2ด้านก็คุณถนัดด้านไหนส่วนใหญ่หยิบเงินมือไหนอ่ะก็ใส่มือนั้นโอ้รอดอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะทำตามอาจารย์นาเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีสาย1สายเข้ามานะคะใช่ไหมคะทีมงานนั่งเขียนอยู่นะคะน่ารักมากเลยเขียนสดอยู่มีไหมคะเยอะมากขอบพระคุณมากเลยใครแอดใครนี่นะได้ของแจกด้วยแล้วขอให้รวยด้วยอาจารย์ลายจานจะพังไหมคะเครื่องมันก็บวบนิดนึงรายการจะพังไหมคะวันนี้อาจารย์นาดูตอบลูกศิษย์แบบไม่ขาดสายเลยอย่าเพิ่งงอนไม่สนใจหนูเลยนะคะอาจารย์นาทิ้งหนูเลยค่ะอาจารย์นาทิ้งหนูเลยครับเจอหน้าจอคุณผู้ชมและแอดไลน์เลยคุณจะได้หนังสือ1เล่มแค่กำไรคุณผู้ชมอยู่นะคะเนี่ยก็เส้นนึงเกือบ500แล้วใช่ไหนจะได้หนังสือเล่มนี้มีอะไรอยู่ข้างในคะอาจารย์คะมีเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีว้าวเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภสุขภาพโอ้โหครบใช้อย่างไรหินอะไรดีอย่างไร นะคะโดยศาสตร์ที่อาจารย์ร่ำเรียนมาจากต่างประเทศโอ้นี่แล้วก็เหนือกว่านั้นคือเรียนมาก็เท่านั้นถูกไหมใช่แต่มันไม่สู้กับการใช้จริงประสบการณ์จริงนี่ไงคุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้เกิน10ปีต้องบอกอยากได้แอดไลน์เลยค่ะขึ้นหน้าจอถ่ายรูปแคปเจอร์ขนาดที่คุณดูอยู่เลยนะคุณผู้ชมลายแตกค่ะวันนี้ลายแตกใช่ขึ้นแล้วอะไรคะทีมงานไม่สายสายมีสายขออนุญาตรับสายก่อนเลยสวัสดีค่ะขอทีมงานเสียบลำโพงแป๊บหนึ่งนะคะรายการเราสดนะคะขอเสียบเต้าลำโพงแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมค่ะได้ไหมคะฮัลโหลค่ะมาแล้วค่ะคุณอะไรเอ่ยบุญชูค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชูโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งประสบการณ์ถูกหวยบ่อยใช่ไหมคะอุ้ยมันสารพัดเรื่องอ่ะคุณบุญชูปฏิหาริย์กับเรื่องเอาค่ะเยอะจั่วหัวจั่วเฉพาะหัวคุณบุญชูประสบการณ์มีอะไรบ้างของคุณบุญชูจั่วหัวว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยถูกเพราะว่าอาจารย์ทายว่าจะเป็นทุกขลาภหรือไม่เล่นค่ะแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นน่ะเรื่องที่ประทับใจอ่ะอย่างพระประเจกเป็นไงบูชาไปแล้วเป็นไงบ้างเอาแค่หัวข้อโอ้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่องที่ล่าสุดและที่ประทับใจเรื่องลูกอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อลูกเลยใช่ลูกเป็นยังไงเอาสั้นๆสั้นๆก็คือ
จากเด็กเกเรกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเลยค่ะจากการมีเงินเดือนกินแล้วเฮ้ยจริงเหรอคะเกเรแบบว่าเกเรแบบว่ายังไงคะมีตำรวจมาบ้านอะฮะขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณชูค่ะว้าวตอนนี้แบบว่าเหมือนเสียลูกไปแล้วแล้วอยู่ดีๆเหมือนได้ลูกใหม่กลับคืนมาใช่ทุกวันนี้มีงานมีการทำอะไรเลยอ๋อเหรอด้วยการบูชาอะไรคะอาจารย์บูชาอะไรคุณบุญชูพระปัจเจกค่ะอ๋อพระปัจเจกนี่ไงการสตาร์ทเริ่มแรกเลยที่อาจารย์พระปัจเจกพุทธเจ้าบอกเลยเปลี่ยนลูกขนาดนี้ก็ตอนบูชาไปคุณบุญชูก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกคือให้ลูกห้อยเลยใช่ไหมคะไม่เอาไว้ติดตัวเองค่ะเพราะแกยังไม่ค่อยแกไปทางนู้นเยอะแกไม่ค่อยมาทางนี้ค่ะเพราะว่าแกยังไม่อยู่บ้านเลยเขาก็ไม่ตรวจค่ะแกยังไม่กลับบ้านเลยด้วยการที่บูชาพระปัจเจกกับตัวเองแล้วตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ตามอาจารย์บอกแล้วตั้งจิตให้ลูกประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะว้าวตอนนี้ลูกดีแฮปปี้ที่สุดแล้วตอนนี้ลูกเหมือนได้ลูกใหม่เลยลูกใหม่แบบเหมือนเอามาใหม่เลยจากสวรรค์เขาทำงานได้เงินเดือนออกเขาก็เอามาให้แม่โอ้ยนี่ไงน้องตาแทบไหลเอออาจารย์ว่าที่สุดนะได้ลูกดียิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะซึ่งปกติอ่ะลูกแบบเหมือนตัดศูนย์ไปแล้วอะค่ะอ่าฮะนี่ไงเป็นผู้เป็นคนแล้วและล่าสุดนี้ที่เชิญเข้าวันนี้เพราะอะไรไหนเล่าซิว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นคุณบุญชูคือน้องสาวค่ะค่ะว่าที่เคยดูดวงกับอาจารย์คือดูดวงตอนนั้นดูให้แกนเขาค่ะคนนี้เขาแล้วทีนี้เขาก็อย่างที่อาจารย์บอกเขาต้องกระตุ้นต้องคอยกระตุ้นต้องคอยบอกถึงเขาถึงจะดีขึ้นมาได้ค่ะอาจารย์เขาเป็นคนชอบเรื่องหวยคนนี้แล้วติดอยู่ที่ว่าเขาไม่สวดมนต์เขาไม่สวดมนต์แต่เขาอยากจะได้ก็เลยเพราะว่าแต่ว่าแฟนเขาว่าเคยให้มีของมงคลไปแล้วอย่างนึงแต่เนื่องว่าเขาก็ทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนเขาก็ออกจากบ้านนั้นมาเขาไม่ได้เอาติดตัวมาด้วยค่ะเหล็กไหลที่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังแต่ทีนี้ก็มาทางน้องสาวก็เลยแนะนำทางน้องสาวว่าเออเห็นเขาพูดกันอยู่เล่นหวยไปเท่าไหร่ก็คือไม่ถูกสักงวดไม่ถูกสักงวดเขาก็จะพูดกันแบบนี้ไงเลยก็เราก็มีของดีอยู่แล้วเราก็คืออยากให้น้องได้มั่งก็อยากให้เขารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามันจริงไหมที่เราบอกก็ลองดูให้เขาลองดูค่ะคือตอนแรกเลยก็ให้บูชาแหวนค่ะเพชรนาคาสีเขียวที่จำได้ที่เคยสั่งอาจารย์สองวงคู่อะค่ะอ๋อเพชรนาคาสีเขียวตอนนั้นเขาก็เริ่มมีของอาจารย์แล้วก็เลยบอกเขาว่าบอกให้มันสวดมนต์นะกลางคืนก็คือสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราก็สวดตั้งแต่ไหว้พระไปเราสวดยาวได้แค่ไหนก็สวดไปถ้าไม่ไหวเราก็เอาแค่สั้นๆก่อนก็ได้ก็บอกเขาแบบนี้ค่ะแล้วมาอีกทีหลังก็ให้แหวนเรื่องโลโดโคไซวงหนึ่งค่ะเขาก็บูชาของอาจารย์อันนี้เขาก็เริ่มมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วแต่เขายังไม่เปิดเผยตัวหนูไงค่ะยังไม่เหมือนหนูก็คือให้เขาลองดูให้เขาลองดูว่ามันบุญชูนี่แหละค่ะแล้วอยู่มาล่าสุดก็คือส่วนแฟนเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้ไหมอยากได้แบบนี้ก็เลยเอาที่อาจารย์พิมพ์แล้วเอาให้มาค่ะคาถาพระปัจเจกค่ะใช่ให้เขาไปท่องเลยบอกเนี่ยถ้าอยากได้เงินแสนเงินล้านท่องตัวนี้กันแล้วกันทำแบบนี้ทุกคืนแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นก็ดูดวงให้เขาสองครั้งแล้วแฟนเขาค่ะนั่นสิว่าจะทำแบบไหนยังไงอาจารย์ก็แนะมาให้กระตุ้นตัวเองแล้วก็ให้หมั่นสวดมนต์ภาวนานะมันจะมีโชคมาทางนี้อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะแล้วก็เขาก็พอเขาได้แหวนอาจารย์ก็คือน้องสาวเป็นคนที่ว่าเขาชอบพวกนี้อยู่แล้วด้วยไงค่ะอาจารย์ก็เลยว่าเออเขาก็ลองดูพอสะบอกเขาสวดมนต์มากอะไรมากแล้วทีนี้พอเหมือนเขาอาจจะได้เป็นเต็มตัวแล้วแต่เขายังไม่รู้ค่ะอาจารย์เขายังไม่รู้เลยเขาที่เขามาฝันล่าสุดที่มาเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะค่ะว่าองค์พญานาคมีจริงแล้วก็เขาให้ทำแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะสมหวังเองเขาว่าบอกแบบนี้ในฝันนะคะค่ะใช่เล่าให้ฟังแล้วน้องก็เลยมาเล่าให้คุณบุญชูฟังค่ะก็เลยแนะนำเขาบอกเฮ้ยช่วงนี้หยุดสวดมนต์หรือเปล่าก็เลยถามเขาบอกหยุดมาเกือบอาทิตย์แล้วก็ว่าเขาเหนื่อยบอกโอ้ถ้าแบบนี้ถ้าเขาบอกแบบนี้แสดงว่าเขาคงจะให้แล้วแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องก็เลยแนะนำเขาให้ทำบุญร่วมกับอาจารย์ค่ะเขาบอกก็แล้วแต่เราว่าเราจะทำเท่าไหร่เพราะอาจารย์เขาไม่บังคับอยู่แล้วอาจารย์เขาสร้างพระอยู่คุณชูก็พูดอย่างนี้กับน้องทำสิ
ค่ะน้องสาวเขาก็เลยให้แฟนเขาโอนเงินให้เลย200ก็บอกทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็แล้วแหละที่เราอธิษฐานคิดเอาเขาแล้วกันเผื่อถ้าท่านให้ปู่ช่วยก็จะได้เยอะก็ว่าแบบนี้เพราะว่าหนูเองมันไม่ใช่แค่เรื่องหวยอย่างเดียวนะคะนั่นสิคือรวมแล้วก็เกือบจะทุกอย่างที่มีตอนนี้ก็ท่านช่วยอ่ะคือท่านดูตามความเป็นจริงดูตามความจำเป็นว่าเราเจออะไรอ่ะถูกไหมฮะบางทีมันไม่ใช่แต่เรื่องหวยอย่างเดียวบางทีบางเรื่องที่แบบเราก็ไม่ได้ละเอียดที่จะเล่าให้ใครฟังนู่นนี่แต่ว่าท่านรู้อ่ะละกันอ่ะท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านรู้ว่าเราควรจะต้องแก้อะไรก่อนแล้วมันชีวิตมันถึงจะเดินได้อ่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาอยู่ใหม่ๆก็คืออยู่บ้านเดียวกันเขาก็ให้เขาไปไหว้ปู่ก่อนในตอนที่เข้ามาค่ะค่ะเออแล้วปู่ท่านอ่ะท่านจะช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆอะค่ะที่คิดว่าตัวเองแบบมันไม่ไหวแล้วอะท่านจะช่วยแบบนี้ค่ะเพราะว่าเคยเจอมากับตัวเองเยอะใช่ไหมคะค่ะแล้วพอทำบุญเสร็จเป็นไงผลเป็นอย่างไรน้องสาวเนี่ยที่ทำบุญเนี่ยแค่เดือนเดียวเองเออแค่เดือนเดียวที่ว่าโอนเงินให้อาจารย์ตอนนั้นที่ค่ะไลน์ไปบอกอาจารย์ว่าน้องสาวโอนเงินให้200ร่วมทำบุญสร้างพระค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มาหาที่บ้านแหละก็เปิดไลน์อาจารย์ให้ดูว่ามีพระปัจเจกมีอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็ให้บูชาแล้วก็จะสมทบส่วนนี้ทำบุญสร้างพระด้วยถ้าเขาถูกหวยเขาพูดอยู่ว่าถูกหวยเขาจะบูชาเขาว่าแบบนี้เอออยากบูชาพระปัจเจกเนี่ยแต่ก็ทำบุญไปนะมีของมงคลแล้วมีอะไรแล้วก็ทำบุญเพิ่มแต่แบบว่าเออถ้าหนูถูกหวยหนูจะบูชาพระปัจเจกหนูอยากได้ค่ะเออนี่ไงแล้วก็เป็นอย่างนี้อ่ะนะเดี๋ยวกล้องดูนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยล่าสุดเป็นไงน้องสาวเป็นยังไงคะคุณชูก็รู้สึกเขาดีใจอะค่ะเขายังบอกว่าถ้าเขามีเงินอีกเขาก็จะบูชาอีกเรื่อยๆแล้วเขาก็จะทำบุญต่อเรื่อยๆเขาก็พูดแบบนี้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือถูกหวยรางวัลที่4-5 ใบว้าวเยอะมากเขาฝันค่ะก่อนวันหวยออกแค่วันเดียวค่ะอาจารย์เออนี่ไงเขาฝันว่าเขาผูกคอตายเขาก็เลยพากันไปวัดแล้วก็ไปซื้อหวยมาคนละชุดค่ะเขาไปด้วยกันนะคะแล้วเขาก็รู้กันอยู่ว่าเขาก็สวดมนต์ภาวนามนต์ที่อาจารย์ให้มาเขาก็สวดกันทั้งคู่อะค่ะสุดยอดเลยนะคะบอกให้ลองดูถ้าไม่เชื่อก็ลองดูว่ามันจะจริงหรือเปล่าที่พูดก็บอกเขาแบบนี้แล้วเราตั้งใจอย่างเดียวปฏิหารเกิดทุกคนแล้วก็จริงถูกรางวัลที่4-5 ใบ200,000 บาทมากเขาบอกว่ารอดตายเลยค่ะอาจารย์รอดตายเลยอะเขาเครียดบอกว่าก่อนนั้นตั้ง3-4 วันเขาบอกนอนไม่หลับเครียดมากเขาอะเออเห็นไหมเป็นเลยแล้วก็ล่าสุดก็บูชาไปด้วยนะคะบูชาพระปัจเจกไปด้วยนะคะก็ต้องบอกนี้เลยนะแล้วอาจารย์เลือกปางอะไรจำได้ไหมอาจารย์เลือกปางให้ปางสัตตรู้ค่ะอาจารย์เออถูกต้องสมาธิสัตตรู้เดี๋ยวให้ดูรูปอันนี้ก็มีองค์เดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากบูชาแบบนี้เหมือนกันคือที่แนะนำว่าให้น้องสาวคุณบุญชูบูชาองค์นี้เพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าเขายังไม่เคยมีเลยนี่ไงแต่ส่งในชื่อคุณบุญชูยังไม่เคยมีอาจารย์ก็เลยให้เริ่มแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบว่ามีแล้วก็บูชาปางนักปลกไปนะคะหรือว่าถ้าท่านมีอย่างเงี้ยจะเป็นองค์ใหญ่จะไม่ได้ห้อยคอละจะมีเป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่จะ 6,100 แต่องค์อย่างเงี้ย 5,100 อ๋อค่ะนะก็แบบนี้ติดตัวได้ติดตัวได้นะคะก็แอดไลน์มาถามแล้วกันนะคะอ่ะคุณบุญชู2ข้อจ้าค่ะจะถามอะไรดีเอาโชคลาภก่อนแล้วค่ะอาจารย์นะมันโชคลาภนะคะค่ะโอเคจะถึงได้เลยค่ะมันจะโอเคไหมโชคลาภโชคลาภนะคะตั้งสมาธิเลยค่ะโชคลาภหรอคุณบุญชูถ้าเอาปังๆนี้ต้องประมาณมีนาจ้ะนะอีกตั้ง2 เดือนถ้าเอาปังๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือท่านจะช่วยทีละเรื่องถ้าเราเอาเรื่องที่ดินอสังหาก่อนท่านจะไปช่วยเรื่องนั้นก่อนถ้าเรามาดึงโชคลาภไปทางอื่นก็ไม่ได้ขอทีละเรื่องประมาณนี้เนาะแล้วซื้อกับผู้หญิงผู้ชายได้เลยใช่ไหมได้หมดได้หมดนะคะก็ไม่อยากให้เน้นทางด้านนี้เพราะเราจะไปได้โชคใหญ่กว่าดีกว่านะคะอ่ะข้อ2ค่ะข้อ2ก็เอาเกี่ยวกับมันเศรษฐกิจปีนี้แล้วกันค่ะอาจารย์หัวมันเจ้าของเนี่ยปีนี้มันจะราคาจะดีไหมคะอาจารย์ได้นะหัวมันนะเพราะเขาเป็นเกี่ยวกับเรื่องชาวไร่ไร่มันเอางี้ดีกว่าก็มันจะดีช่วงปลายปีอ่ะคุณบุญชูมีกลางปีทีนึงกับปลายปีทีนึง
แต่มันก็จะมีช่วงเสียหายนะให้ระวังตามข่าวดีๆอาจจะแบบเสียหายเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าอากาศดินเดินอะไรคือเกี่ยวกับสภาพไม่ดีมันจะมีเสียอยู่ด้วยในปีนี้แต่ช่วงได้มันจะมีช่วงมิถุนาแล้วก็ช่วงปลายปีค่ะแต่ช่วงเสียไม่ได้บอกว่าเสียเมื่อไหร่ให้เตรียมในเรื่องของการเสียไว้ด้วยว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเสียเราจะทำยังไงชาวไร่ต้องมีวิธีแก้ถูกป่ะเออพอเข้าใจใช่ไหมคะใช่โอเคอ่ะอยากฝากอะไรท่านผู้ชมเรื่องการบูชาของมงคลบ้างคะคุณบุญชูก็อยากฝากกับก็บางทีเราก็ไม่รู้นะคะอาจารย์ว่าบางคนน่ะเขาเครียดหรือเขากุ้มใจอะไรมาเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยสะสมสิ่งกับใครถ้าส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ถ้าคนกลุ่มนี้ค่ะเลยบางทีเรารู้อยู่ก็อยากจะช่วยพวกเขาว่าเออตรงไหนดีเราก็อยากจะแนะนำคือเพราะว่าสมัยนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะถ้ามีทุกคนอ่ะหนูว่าลุงทุกคนค่ะถูกจำเป็นแล้วก็ให้ถูกทางด้วยเนาะต้องจำเป็นด้วยใช้ให้ถูกทางค่ะเออถูกทางด้วยเนาะก็ค่ะบางทีเราบอกเขาเนี่ยคือหลายคนแล้วค่ะอาจารย์เคยบอกเขาเครียดๆมาบางทีมาปรึกษาเราแล้วก็แนะนำแบบนี้บางทีพอบอกไปปุ๊บพอเหมือนเขาได้แล้วเขาไม่ค่อยใส่ใจอะค่ะถูกใช่จะเป็นอย่างนั้นมันก็พูดยากค่ะอาจารย์แต่สำหรับหนูปฏิหารเกิดจริงๆค่ะอาจารย์5ปี6ปีแล้วดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะการนี้ก็เลยอยากให้น้องสาวด้วยคนมาเผื่อถ้ามาตรงนี้เขาอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้น้องสาวรอรับสายเนาะจะได้คุยเข้าสายดูดวงด้วยค่ะโชคดีเฮงรวยค่ะคุณบุญชูขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโหจานใส่นี้ขนลุกเลยค่ะยาวแต่บอกขอสั้นเพราะว่ามีอีกหลายสายเรื่องของเรื่องจริงคนนี้โอ้โหเล่าสุดยอดถ้าใครไปดูย้อนหลัง YouTube เนี่ยจะทราบเลยว่าคุณบุญชูนี่เรื่องเยอะอ๋อปัญหาชีวิตเยอะใช่มั้ยคะท่านนี้แบบทำละครช่องฟรีทีวีได้เลยอ่ะแต่ตอนนี้เมื่อกี้คุณบุญชูบอกเราว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาดีขึ้นเยอะถูกดีกว่าเดิมเยอะมากเล่าในสิ่งที่แบบว่าเคยเข้ารายการที่นี่ด้วยนะคะคือแบบว่าเล่าจนแบบบางทีเราไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเขาไม่เคยเล่าให้เราฟังแต่เขามีแต่บูชาแล้วก็เออนู่นนี่ไปพอดีขึ้นเขาถึงมาบอกถึงมาเล่าย้อนว่ารู้ป่ะหนูว่าเจออย่างนี้มาแต่หนูรอดได้ด้วยอันนี้นี่เป็นละครนี่พูดได้เลยว่ายิ่งกว่าละครล้มเน่าอีกประมาณนี้เลยใช่ไหมอาจารย์โอ้โหชีวิตนะคุณผู้ชมคะแต่ก็กลับขึ้นมาดีได้ดีค่ะต้องตอนนี้ดีแฮปปี้มากดีใจมากเลยด้วยมากเลยและยิ่งไม่ใช่กับตัวเองน้องสาวอีกน้องสาวนี้นามสกุลเดียวกันนะแท้ๆเลยใช่ไหมคะบอกชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะโอ้โหนี่เอามีอีกสายด้วยโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ฮอตมากป๊อปปูล่าเลยค่ะอาจารย์ค่ะขออีกสายนึงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยทิติมาตีในค่ะโอเคเอาเสียงคล้ายคุณบุญชูเลย คุณชาใช่ไหมคะค่ะนี่แหละน้องสาวแท้ๆตรีในอ๋อนี่คุณน้องสาวใช่ไหมคะน้องสาวเมื่อกี้พูดคุยกับคุณพี่นะคุณบุญชูอันนี้คุณน้องสาวเจ้าของที่ถูกรางวัลที่4ค่ะกี่ใบเอ่ย5ใบว้าวงวดประจำวันที่17อะค่ะล่าสุดเลยที่ผ่านมา17ที่ผ่านมา17มกราคม62อะไรจะโชคดีขนาดนี้เออสุดยอดเลยเมื่อกี้คุณบุญชูเล่าไปสักเกือบหมดแล้วตอนได้นี่ดีใจตื่นเต้นไหมคะเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าจะถูกตอนนี้อยู่ในกลุ่มไลน์อาจารย์ละรีบนะเดี๋ยวทีมงานอย่าว่างๆนะขึ้นไลน์เบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาด้วยนะคะจะได้ทราบเนาะขึ้นเลยค่ะแอดไลน์เลยค่ะแอดไลน์เลยนะจ๊ะเออเบอร์โทรนี่นะแล้วดีใจมากเลยเนาะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะคะได้ต่อบุญได้อะไรแล้วก็ยังไงพระประเจกถ้าไปถึงมือแล้วที่อาจารย์เลือกให้คือเป็นปางสมาธิถ้าไงไปถึงมือแล้วเลยแล้วก็อย่าลืมตั้งพานหัน5หรือว่าบูชาด้วยพวงมาลัยก็ได้นะคะก่อนสวมใส่เนาะค่ะเออแล้วก็สวดมนต์ท่านให้ได้ทุกวันวันละ9จบด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะได้ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมเออนะคะแล้วทึ่งมั้ยทั้งชีวิตนี้เคยถูกเยอะอย่างนี้ไหมคะคุณชาไม่เคยครั้งแรกสุดครั้งแรกมีครั้งแรกต้องมีครั้งที่สองถูกถ้าไม่ลดละนะถ้ายังเป็นลูกศิษย์กันอยู่ต้องถามชีวิตคุณบุญชูเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วพี่สาวเราใช่เนาะอ่ะสองข้อจ้าอยากดูเรื่องโชคลาภวาสนาค่ะการเงินการทองการเงินการทองโชคลาภวาสนาตั้งสมาธิเลยจ้า
อ่ะตั้งสมาธิเลยนะโอ้หลายสายเลยแอดเลยนะอย่าลืมน้องพึ่งทำไมคะแจกของวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เราแจกปฏิทินนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณเปิดปุ๊บตอนนี้แล้วเจออาจารย์อยู่ตอนนี้แอดไลน์เลยค่ะขึ้นไลน์ ID หน้าจอแล้วนะคะแคปเจอร์หน้าจอถ่ายรูปมาแล้วส่งมาที่ไลน์ ID ที่ขึ้นหน้าจอค่ะอาจารย์นาจะแจกหนังสือนะคะปาฏิหาริย์มนตราแล้วก็มีเป็นกำไรยูนิไคนะคะฟรีเลยเล่มนี้นะคะนี่ขออนุญาตหยิบให้ดูก่อนเห็นไหมคะกำไรอันนี้คืออะไรสายหวยโชคลาภเรื่องการเงินดีขึ้นแน่นอนหยิบลอตเตอรี่ข้างไหนหรือว่าหยิบตังข้างไหนใส่ข้างนั้นมันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกคุณผู้ชมใช่นี่ค่ะนะคะอย่าลืมค่ะเขาบอกงี้เลยโชคลาภวาสนาการเงินการทองต่อไปนี้ให้ระวังด้วยในเรื่องของทุกขลาภงวดต่อไปงวดอื่นๆน่ะนะคะไอ้ที่ถูกมาแล้วไม่ได้ว่ากันต่อไปเนี้ยรับนับจากวันเนี้ยที่วางหูไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของทุกขลาภเพราะฉะนั้นก็หนึ่งหมั่นทำบุญเนาะก็สร้างพักอาจารย์ก็ถ้าถูกฉลกกันก็สร้างพักอาจารย์ไปเรื่อยๆเนาะนะคะตัวนี้แล้วสองก็ทำบุญไปจับลงศพด้วยนะคะเนาะประมาณนี้นะคะมันมีแต่มันจะทุกขลาภให้ระวังนะคะอ่ะข้อสองจ้าข้อสองค่ะคุณชาคู่ครองคู่ครองว่าที่อยู่ด้วยกันนี่มันอยู่ด้วยกันได้ไหมโอเคตั้งสมาธิเลยจ้านะตั้งสมาธิเลยอย่าลืมนะมีโรโดโคไซแล้วต้องใส่ติดตัวนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีแหวนแล้วยังไงข้อมือตามมาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือข้อมือมันจะพลังเยอะกว่าแหวนก็แค่หัวเดียวเนาะแต่ถ้าข้อมือมันจะรอบมือเลยแนะนำเลยนะโรโดโคไซแนะนำเลยนะคะอ่ะอย่างนี้ค่ะคุณชาอันนี้มันก็จะมีเรื่องระหองระแหงเรื่อยๆอ่ะมันเป็นหนังเรื่องเก่าเหมือนเรื่องแผลกันเก่าไปอาจารย์ก็เก่าไงเรื่องแผลเก่าอ่ะมันก็คือแบบพอบอกจั่วหัวขึ้นมามันก็รู้แล้วตอนจบเป็นยังไงอ่ะเออมันก็อย่างนั้นอาจารย์ว่าถ้ายังไงก็ปรับปรุงโดยการร่วมกันทำบุญนะคะไปทำบุญร่วมกันโอ้โหมีการปาแก้วกันขนาดนี้เลยเหรอโมโหแมวโอ้แมวมุกเดิมมุกเดิมนะคะก็คือทำบุญร่วมกันเรื่อยๆนะคะตัวนี้มันจะช่วยพระอาจารย์เคยแนะนำแล้วหลายท่านเหมือนกันก็คือว่าไม่รู้แหละอาจารย์มาวันนี้มาดูดวงถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่องหนูหย่าแล้วคือเอา ICU มาให้อาจารย์อะอาจารย์ก็เลยดูเออวันนี้แหละจะรอฟังคำพูดอาจารย์แล้วก็จะจบกันวันนี้อาจารย์ก็ดูปุ๊บมันยังจบไม่ได้และยังพอมีหวังที่จะเคลียร์อาจารย์บอกไม่รู้แหละคุณต้องไปทำบุญร่วมกันแบบนี้นะคะถ้าคุณมันยากอาจารย์คนมันยังไม่เคยมองหน้านู่นนี่ทะเลาะอาจารย์บอกมันไม่ทะเลาะ24หรอกถ้าทะเลาะ124คงไม่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันมันต้องมีวันหยุดพักวันไม่ทะเลาะบ้างวันที่ไม่ทะเลาะอ่ะพากันไปทำบุญไม่รู้แหละถ้าคุณไม่ทำตามอาจารย์บอกก็จบเขาก็เคลียร์ค่อยๆจากสามีตอนแรกก็ไปแล้วก็ฝากไว้หน้าวัดเมียก็เข้าไปในวัดตอนหลังก็ค่อยๆรอในรถค่อยๆขยับจนตอนหลังไปนั่งด้วยกันแต่ไม่ถวายนั่งไปงั้นจนสุดท้ายได้ถวายกันได้อะไรกันเปลี่ยนภายใน3เดือนแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็ไม่ได้หย่าร้างไม่ได้อะไรละสามีก็ร่วมทำบุญไปด้วยกันคือมันจะค่อยๆไงคะบุญมันจะช่วยหนุนไงแต่ต้องฝืนนิดนึงไงค่ะแรกๆอาจจะลำบากฝืดๆหน่อยตอนแรกมันก็ไปรอหน้าวัดไงค่ะเออนะคะเป็นแบบนี้โอ้ขอบคุณมากเลยคนดูเป็นไงคะน้องพึ่งคุณดูตอนนี้500กว่าคนแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะอยากได้ของแจกก็รีบแอดมาเยอะมากแอดมาเลยนะคุณผู้ชมถ่ายรูปแคปเจอร์หน้าจอนะคะตอนนี้อาจารย์นาแจกหนังสือของอาจารย์1เล่มนะคะแบบนี้แล้วก็มีกำไรยูนิไคนะคะให้อยู่ในเล่มด้วยสายหวยโชคลาภอยากดวงดีโดนปังใส่ไว้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหยิบลอตเตอรี่ข้างไหนหยิบเงินข้างไหนรับตังค์ข้างไหนใส่ค่ะมันจะทวีคูณขึ้นไปอันนี้แจกฟรีสำหรับทุกท่านที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอแอดไลน์มาเลยค่ะถ้าดูในคอมหรือโน้ตบุ๊กส่งข้อความทางเว็บได้นะคะเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเลยหรือว่าจะเข้าไปส่งรูปที่บอกนะคะในเว็บไซต์นะคะได้เหมือนกันของช่องหรือว่าจะส่งมาทาง Facebook อาจารย์ค่ะปฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยก็ได้อันนี้จะเป็น Facebook ของอาจารย์นะคะส่งภาพนี้ค่ะที่คุณแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยแล้วก็ส่งให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์จะส่งหนังสือกลับไปถึงหน้าบ้านคุณทันทีแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแฟนสรุปแล้วก็คือว่ามันยังระหองระแหงกันอยู่เนาะก็หมั่นร่วมกันทำบุญแต่ถ้าฟังแล้วไม่ชัดเจนอะไรยังไงไลน์ถามเพิ่มเติมได้ค่ะนะเพราะเวลาหน้าจอมันมีจำกัดถูกต้องค่ะคุณชายอยากฟังอะไรท่านผู้ชมในเรื่องของการชาวบูชาของมงคลร่วมทำบุญแล้วเราประสบความสำเร็จถือว่าประสบความสำเร็จเยอะนะ
4 200,000บางคนหาทั้งปีไม่ได้นะอืมจ้ะต้องขยันสวดมนต์ด้วยอยากได้แล้วเราก็ต้องทำอ่ะต้องทำก่อนเออนะต้องทำเองก่อนอืมนะต้องทำเองก่อนเนาะเราตั้งใจใช่เราตั้งใจค่ะโอเคเนาะไงก็ขอบคุณขอโชคดีเฮงรวยค่ะขอบคุณนะคะตั้งใจต่อไปเลยสู้ๆขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะต้องสู้ๆในการสวดมนต์เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วมีของมงคลด้วยนะใช่หลายคนขี้เกียจสวดมนต์บางคนมีเหมือนกันอยากได้พระประเจกนี่ท่านผู้ชมมาดูเลยนะอยากได้พระประเจกแล้วก็อาจารย์มีเลขล็อตเลของค์เวลาอาจารย์โพสต์เอาไปเล่นแต่ไม่ได้บูชานะแต่เหมือนโพสต์น้องเพิ่งเกิดอยู่ในกลุ่มน้องเพิ่งเห็นโอ้ชอบองค์นี้จังเลยเล่นเล่นเล่นองค์นี้นะเล่นเลขตรงนี้สุดท้ายต้องมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์หนูไม่ถูกเลยอ่ะจะถูกได้ไงก็คุณยังไม่ได้บูชาของใครของมันไม่เหมือนกันของใครของมันของเขาก็คือของเขาสามีอ่ะยืมกันใช้ได้ป่ะอ่ะไม่ได้ค่ะเออเช่นกันอืมจริงอันนี้เรื่องจริงฉันได้ฉันนั้นแบบนี้นะคะเพราะงั้นพระประเจกผู้เจ้าเนาะบูชาเท่าไหร่น้องพึ่ง 5,100 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคุณจะได้หนังสือเลขมงคลนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือใครอยากได้กรอบพิเศษแบบอลังการกรอบสวยมากกรอบพิเศษก็จะมี2ปางด้วยกันก็คือปางหน้าปกแล้วก็ปางหน้าคุ้มนะคะอันนี้แอดไลน์จะส่งให้ดูนะคะใช่จะเป็นกรอบพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะบูชาตอนนี้ค่ะ 5,100 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพระประเจกนั่นเองตอนนี้เราจะมี VTR ค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวไปชม VTR พ่อปู่แม่ย่ากันก่อนเลยนะคะเชิญค่ะสีสุดโทนคราชและแม่ย่าสีปทุมมาของขลังรับปี62โดยอาจารย์รัตนมณีอีพนตราเนื่องจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลกในทุกด้านติดต่อกันหลายปีรวมถึงโชคลาภที่ฝืดเคืองและปี61ที่ผ่านมาพ่อปู่สีสุดโทนคราชและแม่ย่าสีปทุมมาได้เสด็จมาระหว่างการนั่งสมาธิภาวนาอาจารย์รัตนมณีจึงขอบารมีท่านทั้งสองอีกครั้งให้มาช่วยผู้ที่นับถือท่านและเคยได้บูชารุ่น1ถึง3จากอาจารย์รัตนมณีได้บูชาร่วมบุญใหญ่สร้างพระกันอีกครั้งใหม่ล่าสุดพิเศษกรอบออกแบบพิเศษพญานาคคู่ขอปู่ศรีสุโธนคราชและแม่ย่าศรีปทุมมา2กษัตริย์เปิดให้บูชาแล้ววันนี้องค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งด่วนเข้าพิธีอัญเชิญญาณท่านวันที่25ถึง26ธันวาคมโดยครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์จังหวัดเชียงรายและเพิ่มความขลังด้วยเลขมงคลทุกองค์ประดับเพชรนาคา2องค์ที่ด้านหน้าและมีสีน้ำผึ้งโชว์ให้เห็นถึงโชคลาภฟุกๆทางด้านการเงินสำหรับด้านหลังนั้นเป็นเรื่องของการเงินช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยแก้ปีชงและสามารถแก้ภาวะฝืดเคืองได้ของมงคลประจำปี2562โดยอาจารย์รัตนมณีแกะสลักวิจิตรประณีตทุกขั้นตอนสมกับที่พ่อปู่แม่ย่าให้มาเผยแผ่ท่านใดยังไม่ได้บูชาห้ามพลาดขอทุกท่านร่วมมาสร้างสมทบสร้างพระใหญ่พระแพงทันใจบูชากันนะครับเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระใหญ่พระแพงทันใจศรัทธามีบารมีเกิดปาฏิหาริย์แห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณรายการพลังจักรวาลโดยอาจารย์รัตนมณีรายการอัญมณีนาคีชี้ทางรวยโดยอาจารย์รัตนมณีสมทบทุนสร้างองค์พระแพงทันใจณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรี0879898995 0929591995สาธุอนุโมทามิกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชมอยู่อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้อาจารย์นาค่ะมีการแจกหนังสือเล่มนี้นะคะโดยกติกาง่ายๆไม่ยากค่ะเพียงแค่คุณถ่ายรูปหน้าจอหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้ที่คุณชมอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหนังสือเล่มนี้ค่ะมาพร้อมกับกำไรยูนิไคนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะหนังสือเล่มนี้จะเป็นของคุณโดยที่คุณไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นเพียงแค่ถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์อาจารย์นาจะขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วในขณะนี้แอดไลน์อาจารย์นาเสร็จปุ๊บส่งภาพที่คุณถ่ายมาหน้าจอทีวีเนี่ยให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะส่งหนังสือเล่มนี้กลับไปถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะนี่ค่ะเป็นของคุณแน่นอนใครอยากโชคดีดวงดีหวยโดนแบบปังๆถูกรางวัลเหมือนหลายๆสายที่ผ่านมาที่เข้ามาพูดคุยในรายการวันนี้คุณผู้ชมหาง่ายๆกติกาแบบนี้ไม่มีบ่อยด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอาจารย์นาแจกแบบจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะรีบแอดไลน์มาได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ได้ชมไปแล้วจ้
ารย์ขาสุดยอดมากหลายสายพ่อปู่แม่ย่าใช่ค่ะพ่อปู่แม่ย่าเดี๋ยวเราจะรับสายก่อนไหมรับสายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนึงเลยเนาะได้รับสายหนึ่งสายก่อนเลยค่ะรับหนึ่งสายก่อนเนาะแบบนี้เนาะเราจะได้แบบว่าสรุปอีกทีเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วจริงๆวันนี้ก็มีโปรด้วยเนาะใช่ค่ะมีโปรแบบจริงเหรอคะอาจารย์มีโปรเราก็มัวแต่รับสายมันๆแล้วนี่แหละเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยมีคนแอดไลน์อาจารย์เยอะมากเพราะอาจารย์ก้มหน้าตอบไลน์ตลอดเลยเยอะใช่ไหมคะอาจารย์เยอะมากป๊อปวันนี้อาจารย์ป๊อปเยอะมากอ่ะจนงงอ่ะซุปตาก็ซุปตาเถอะนะวันนี้มาแล้วนี่อาจารย์ขาสายหนึ่งสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยพักค่ะพักค่ะคุณพักสวัสดีค่ะคุณพักสวัสดีค่ะเออเนาะเวลานิดหน่อยน้อยนะคะโอ้สาธุสาธุคุณพักได้ดูป่ะเนี่ยวันนี้ดูค่ะมันไหมสนุกเลยค่ะอาจารย์มีแต่ได้มีแต่คนได้ลาบเยอะจังเลยค่ะโอ้ยคุณพักก็อย่าพูดเลยคุณพักก็ติดกันตั้งหลายงวดอ๋อจริงเหรอคะโอ้สักเดือน2เดือนก่อนก็ติดกันกี่งวดคุณพักติดกันกี่งวดช่วงนั้นน่ะหลายฮะจําเดี๋ยวนะสัญญาณมันไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ชัดแป๊บนึงนะคะติดกันสักประมาณกี่งวดคุณพักประมาณ6หรือ7นี่แหละค่ะโอ้เห็นป่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะนี่คนธรรมดาทำไม่ได้นะเนี่ยอาจารย์คนธรรมดาทำไม่ได้นะคุณพักโอ้โหต้องคุณพักเอี่ยมเท่านั้นถูกจนเบื่อเออต้องคุณพักเอี่ยมแล้วก็แถมยังไม่พอยังบูชาของมงคลล่าสุดบูชาอะไรไปคุณพักเอี่ยมพ่อปู่แม่ย่าค่ะเออพ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่าด้านไหนด้านนี้นะคะเออรุ่นใหม่เลยแล้วคุณพักอาจารย์อยากตีเลยคุณพักเนี่ยล่าสุดก็ถูกหวยใช่ไหมถูกค่ะถูกอะไรได้เลขปู่ค่ะเอองอนเลยโอ้โหอุตส่าห์บูชาก่อนใครนะแล้วเชื่อไหมเลขมงคลพ่อปู่แม่ย่านะออก2ตัวตรงๆแล้วซื้อไหมคะอุ้ยลืมค่ะลืมเห็นไหมตามต่อคุณพักไม่เป็นไรออกทั้งปีลืมอีกคู่หน้าตัดคู่ทีละคู่3ตัวคู่อะไรเงี้ยอันนี้ออกแบบตรงๆนะเลขหน้าของพ่อปู่แม่ย่าเลย2ตัวตรงๆแต่ลืมซื้อถ้าตามอย่างที่อาจารย์นาบอกป่านนี้ถูกอีกแล้วก็ตามไปเดี๋ยวก็มาอีกต้องใช้คำว่าถูกจนเซ็งอ่ะเซ็งต้องไปรับตังค์ที่ร้านเหนื่อยเดินทางใช่ไหมคะแต่พอได้ตังค์แล้วก็ยิ้มนะคุณพักมาเลยค่ะ2ข้อภาพรวมมาค่ะจ้ะภาพรวมนะจ๊ะภาพรวมนะตั้งสมาธิเลยภาพรวมภาพรวมเขาบอกว่าช่วงนี้สวดมนต์บ่อยยิ่งดีสวดมนต์บ่อยยิ่งเวลาพูดอะไรก็จะเป็นตามนั้นเป็นตามจริงนะคะคุณพักแล้วก็อธิษฐานอะไรก็เป็นตามจริงเลยให้สวดมนต์บ่อยๆนะคะเช้าเย็นได้ยิ่งดีนะภาพรวมดีภาพรวมดีแต่ว่าจะเริ่มเห็นอย่างชัดเจนมีนาค่ะจ้ะข้อ2ค่ะคุณพักก็จะถามว่าพอดีเขานัดจะให้เงินวันที่6เดือนกุมภาพันธ์นี่เขาจะเลื่อนอีกไหมคะอ่ะตั้งสมาธิเลยค่ะเขาคนนั้นจะเลื่อนอีกไหม6กุมภาพันธ์นี้นะนัดแล้วคนนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคนนี้ก็ลีลาเยอะเหมือนกันนะ เอางี้ดีกว่าเลื่อนไม่เลื่อนเอางี้ดีกว่าถามก่อนว่าเพศตรงข้ามไหมหรือเพศเดียวกันเพศเดียวกันค่ะถ้าเพศเดียวกันต้องให้แฟนทวงคือเราอะทวงแล้วเขาจะไม่เลื่อนคือจะตรงเพ่งต่อเมื่อเราเป็นผู้หญิงทวงกับผู้ชาย ถ้าคนนี้อย่างน้อยนะมันเป็นอะไรไปแล้วก็ช่างมันแต่ให้แฟนย้ำอีกทีนึง คือมันต้องเป็นเพศตรงข้ามกันแล้วทวงแล้วจะจบ แล้วคุณพักถามว่าจะเลื่อนอีกไหมโอกาสเลื่อนมีแต่คงไม่เลื่อนแล้วแต่ว่าเราไม่มั่นใจ อย่างน้อยเหมือนนัดอะเหมือนแบบว่าเหมือนอย่างอาจารย์บอกคุณพักอย่าลืมนะมีรายการสดอาจารย์นู่นนั่นนี่นะให้รอรับสายด้วยคล้ายๆอย่างเงี้ยพูดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ต้องให้แฟนเราพูดคุณพักไม่ต้องพูดเองคุณพักพูดเองก็งั้นๆแหละค่ะคือนัดแล้วรู้แล้วแต่ว่าย้ำนิดนึงว่าอย่าลืมนะนู่นนั่นนี่รายการอย่าลืมดูกันนะคะเวลานี้นี้ก็เหมือนกันนะคะให้ทำอย่างนี้เนี่ยเป็นเคล็ดคุณพักต้องทำค่ะเออสำเร็จก็ดีค่ะขอให้สำเร็จคุณพักจุดธูปบอกเลย16ดอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเดี๋ยวถ้าสำเร็จอะไรบูชาอะไรบอกไปเลยท่านจะช่วยท่านจะช่วยจ้ายังไงขอให้โชคดีค่ะเฮงรวยค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหถูกหวยติดกันโอ้โหนี่มี7งวด
โชคดีมากมีคนถ่ายรูปน้องพึ่งมาด้วยนะดูทางด้านไหนก็ส่งมาเถอะถือว่าดูอยู่ถ่ายมาเลยค่ะคุณผู้ชมดูอยู่นะคะใช่ค่ะแค่มีภาพตอนนี้ที่อาจารย์ใส่ชุดนี้เพิ่งใส่ชุดนี้แล้วคุณถ่ายหน้าจอแล้วส่งให้อาจารย์นะคะที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยคุณจะได้รับหนังสือ1เล่มทันทีเลยปฏิหาริย์มนตราพลังแห่งอัญมณียูนาไคโชคลาภฟลุกๆสายหวยสายหวยนี่ที่บอกอาจารย์นาบอกแล้วใส่ยูนาไคนะคะมือข้างไหนข้างนั้นรับตังค์ข้างนั้นจับหวยโดนค่ะต้องมีโดนค่ะพูดแบบนี้เลยปกติเส้นหนึ่ง600รวมค่าส่งด่วนใช่ค่ะอันนี้ฟรีได้ฟรีพร้อมหนังสืออีก1เล่มไปนั่งอ่านไลน์มาด่วนเลยใช่แอดไลน์นะจำนวนจำกัดไหมคะอาจารย์ก็จนกว่าของจะหมดแล้วกันอาจารย์ก็ไม่ได้เช็คว่าเท่าไหร่เนาะสรุปมีประมาณ100เล่มเมื่อกี้คนดู500กว่าคนแอดไลน์มา200จานแจกไงคะก็ไม่เป็นไรเกิดหมดก็มีของอื่นแจกก็มีมูลค่าเท่ากันน่ะก็แจกให้ของแจกไม่เยอะไม่ต้องกลัวไม่น้อยหน้ากว่ากันข้อมือหมดก็แจกแหวนโอ้โหแจกดีนะคะอาจารย์โอ้โหของอาจารย์ดีทั้งนั้นน้องพึ่งแจกแหวนกล่องเกิ่งยังสวยเลยอ่ะนั่นน่ะสิให้ไปที่กล่องเกิ่งบอกอาจารย์หูกล่องยังสวยเลยโหถ้าเป็นหนูอยู่บ้านนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สกิดพ่อสกิดแม่ญาติเอาเร็วๆพี่เออฉลาดมากถ่ายเลยค่ะแล้วรีบส่งกันครอบครัวนึงรับไปเลย10เล่มเลยหูอ้อยคุณไปเรียกจากที่นอนเลยไปขุดขึ้นมาเลยใช่แหมแค่แอดไลน์ถ่ายรูปหน้าจอแล้วได้ของไปฟรีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่มีที่ไหนอีกแล้ววันนี้นะคะแล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดวงไม่ดีช่วงนี้ในอาการงานไม่ดีอยากขึ้นตำแหน่งแบบไวๆอยากได้ตำแหน่งแบบเจ้านายแบบงงๆแบบเอาได้ตำแหน่งแล้วหล่อมายังไงอารมณ์แบบเนี้ยคุณผู้ชมได้แบบฟลุกๆเนี่ยอาจารย์ก็มีทางที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปแบบทางลัดถ้าขึ้นทางด่วนก็อารมณ์แบบ easy pass อ่ะไปแบบ easy pass เลยตื้ดแล้วผ่านเลย อารมณ์แบบนั้นไวกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นอาจจะต้องต่อคิวเราไปไวกว่าคุณผู้ชมมีหลายเส้นทางคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องของการงานเรื่องของลอตเตอรี่ถูกหวยรางวัลดีๆนะหรือแม้กระทั่งความรักใช่ช่วงนี้ความรักจมอยู่เรามาไล่เลยนะคะด้านนี้ค่ะเบอร์1ก่อนนะคะอันดับที่1ค่ะแนะนำเลยนะคะพระปัจเจกพุทธเจ้ายกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านไม่ว่าเรื่องงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพนี่ถือว่าเป็นสเต็ปแรกของการเป็นลูกเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยช่วงนี้ขอเลยพระปัจเจกค่ะนะคะต้องบอกอยากรู้ว่าบูชาพระปัจเจกดีอย่างไรให้ไปถามคุณต่อคุณต่อนี่คือใครอาจารย์คุณต่อให้ไปถามพูดแค่นี้ก็ทราบเลยให้ไปถามคุณต่อไปถามให้ไปถามคุณต่อเมื่อกี้รายงานอยู่คนดู500กว่าคนคนที่รายงานว่าคนดู500กว่าคนให้ไปถามคุณต่อบูชาพระปัจเจกเราดีอย่างไรให้ไปถามเลยเขาบูชานะจ๊ะยกดวงทุกด้านด้วยใช่ไหมคะเขาบูชานะจ๊ะบอกนี้เลยแข่งกับแฟนๆต่างประเทศนะไม่แน่อยากจะทำให้เรตติ้งช่องดีอาจจะจ้างเราสองคนมาทำรายการให้เขาประจำก็ได้ประมาณนั้นใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะก็จะมีอันนี้ก็จะมีปางเดี๋ยวนะคะปางนักโปรกนะคะแล้วข้างล่างก็เป็นปางคละเจดีเนาะ wow. นักคุ้มข้างล่างนักคุ้มก็ดีทั้งสองปางอยากให้มีให้ครบเนาะนักโปกกับนักคุ้มก็บูชาเท่าไหร่น้องพึ่งในรูปค่าบูชานะสำหรับกรอบนะคะทั้งกรอบทั้งพระปัจเจกก็อยู่ที่ 5,100 บาทถ้าเกิดว่าอยากได้กรอบพิเศษกรอบสวยอลังการล้อมเพชรงามหนักกว่าเดิมอีกนะคะแอดไลน์ถามอาจารย์เลยราคาพิเศษแน่นอนถูกนะคะถัดมานะคะพ่อปู่แม่ย่านะคะปีนี้ดู VTR กันไปแล้วนะคะบวกเลขมงคลเมื่อกี้บอกแล้วไงเลขมงคลพยันด้วยใช่ไหมคะพยันด้วยปฏิทินด้วยด้วยโอ้โหเอาไปเลยนะคะบูชาเท่าไหร่น้องพึ่ง 5,100 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปลุกเสกเรียบร้อยที่ครูบาเจ้าน้อยตาทิพย์เนาะประมาณวันที่25ปีที่ผ่านมา25ธันวาคมนะคะที่ผ่านมาก็มีเพชรนาคานะคะสีน้ำผึ้งสายหวยด้านหลังสีดำแคล้วคลาดปีชงปีชงใครปีนี้ปีชงก็รีบใส่เลยถ้าไม่ชงใส่ได้ไหมอาจารย์ควรจะนะอาจารย์ว่ามันชงไม่ชงมันก็คือกันนะมันก็แนวๆนะเผื่อมันมีอันไหนมาชนหลบแบบปังๆแบบเป็นเรื่องไม่ดีมันจะได้แคล้วคลาดหายไปใช่นะคะแบบนี้เนาะก็แนะนำนะคะบูชาเลยนะคะพ่อปู่แม่ย่าใครที่แบบว่าทราบอยู่แล้วอาจารย์เคยมีออกรุ่น1รุ่น2รุ่น3อันนี้น่าจะแนวรุ่น4แล้วนะคะก็บูชาไปสมทบสร้างพระแผ่นทันใจด้วยค่ะอาจารย์ถัดมาด้านนู้นนะคะด้านนู้นนี่อยากจะโปรโมทมากเลยค่ะเหล็กไหลค่ะนี่เลยนะคะเหล็กไหลนะคะเหล็กไหลดูดซับนี่แหละนะคะที่เป็นองค์เล็กๆสีดำอยู่ในกรอบเนี้ยใช่ค่ะนะคะดูดซับแคล้วคลาดปลอดภัยปีชงปกติแล้วเนี่ยบูชาองค์ละเท่าไหร่น้องพึ่ง 19,100 บาทคุณผู้ชมค่ะถูกช่วงนี้อาจารย์นานะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษรับตุ๊ดจีนใช่เดือนหน้าตรุษจีนอาจารย์นะให้บูชาเพียงแค่ 7,100 บาทฟังไม่ผิดอีกครั้งนึง 7,100 บาทเลยค่ะคุณผู้ชมเหล็กไหลดูดซับนะคะนี่เลยนะเป็นคู่ก็มีถ้าคู่เนี่ย 11,100 บาท
โอ้โหยิ่งถูกใหญ่เลยเออใช่ปกติถ้าคู่นึงก็เกือบ 40,000 นะใช่อันนี้คู่นึง 11,100 บาทไม่ใช่ 11,000 นะคะฟังดีๆ 11,100 บาทนะคะคุณผู้ชมค่ะรวมค่าส่งด่วนเรียบร้อยนะคะเหล็กไหลดูดซับนะคะเรียกซับแล้วก็แคล้วคลาดปีชงด้วยใช่ค่ะเห็นไหมคะด้านบนด้านบนนะอาจารย์ค่ะด้านล่างน้ำเต้าเป็นน้ำเต้าดูดซับเป็นจี้เงินแท้3สีตอนนี้มีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเหลือแค่นี้เหรอคะอาจารย์ใช่ถูกต้องค่ะว้าวนะ3สีคราวที่แล้วเราจัดรายการกันยังเหลือเป็น10เลยนะอาจารย์เต้าใหญ่ไปแล้วเหรอคะเต้าใหญ่ไม่แน่ใจต้องเช็คต้องดูนี่แต่ต้องใหญ่นี่อวบอิ่มมากใช่อลังการใหญ่กว่านี้2เท่าอ่ะใช่สวยนะคะดูดซับนะคะเร่งโชคลาภการเงินเนาะสีชมพูเมตตามหานิยมดูดซับใครคุณแฟนแฟนดูดมันเข้าไปคุณผู้ชมให้แฟนเราให้ตังค์เยอะๆอย่าไปให้ใครถูกสีเหลืองก็ค้าขายการเงินก็สีม่วงก็คือคนไหนที่แบบว่าซื้อสมาธินู่นนั่นนี่อยากจะฝันแม่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์บูชาใบสีม่วง 4,100 บาทใช่เป็นจี้เงินแท้โอ้ยสวยมากแถมสร้อยแถมอะไรให้เรียบร้อยแหละเห็นอาจารย์บอกว่าบางคนซื้อเป็นคู่ก็ใส่เป็นต่างหูก็ได้ดีเก๋สวยอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมใส่แล้วสวยมากนะคะพิเศษด้วย 4,100 บาทเท่านั้นค่ะนะคะถัดไปนะคะถัดไปอ่ะเดี๋ยวให้ชมนะคะถัดไปก็จะมีโหเยอะมากเลยนพเก้าใครที่ชอบสายพญานาคอยากได้แบบครบเลยอาจารย์หลายใจอ่ะทุกสีได้ป่ะขอนพเก้ามีนะคะจี้หัวใจเนาะจี้หัวใจแล้วก็ล้อมด้วยนพเก้าด้วยนะคะใช่ค่ะรู้สึกจะทำโปรอยู่ที่ 4,100 4,100 ทำโปรปกติ 6,100 โอ้โหโปรโมชั่นด้วยนะคะนะสีตามหน้าจอเลยมีฟ้ามีแดงส้มเหลืองน้ำผึ้งนะคะค่ะเขียวมีไหมนะคะเดี๋ยวดูตามหน้าจอเลยนะคะใช่ก็แคปเจอร์หน้าจอมาถ่ายรูปหน้าจอมาสนใจชิ้นไหนนะคะ อยากจะบูชาชิ้นไหนก็แอดไลน์หาจ่าได้เลยหรือจะโทรก็ได้ค่ะ0879898995แล้วก็0929591995นั่นเองหลายท่านเลยนะเดี๋ยวยังไงเราจะไปตอบที่ Facebook อีกทีนึงนะแล้วด้านล่างนะคะที่มี3เส้นนี่ก็เหลือ3เส้นแค่นี้นะน้องเพิ่งเท่านี้เหรอคะอาจารย์เหลือเท่านี้แหละไม่น่าถึงมีมาโชว์แค่3เส้นสีน้ำเงินนะคะสีเป็นนาคบาทน้องเพิ่งนาคบาทเลข8นาคบาทเลข8นี้นะคะพร้อมกับสร้อยเงินแท้สำเร็จรูปเลยนะคะแบบนี้ก็มีสีน้ำเงินนะคะเด่นในเรื่องของการเงินการงานนะคะเป็นเด่นแล้วก็จริงๆนาคบาทเลข8เนี่ยเด่นในเรื่องของเงินเข้าไม่หยุดโชคลาภการเงินการทองด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยสีน้ำเงินเนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองเรื่องเงินก้อนค่ะนะคะแล้วก็สีเขียวในเรื่องของคำพูดการเจรจาพูดแล้วได้เงินอาชีพเซลล์เนาะจารย์ต้องใช้ควรนะคะขายอสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดได้หมดเลยก็ต้องใช้ต้องใช้การพูดก็ใส่สีเขียวซะใช่เป็นนักบัตรเลข8นะคะจากจัดโปรด้วยใช่ไหมจารย์จัด 7,100 นะคะจัดโปรเพียงแค่ 4,100 บาทคุ้มมากสร้อยด้วยเนี่ยก็ติดไปเลยน้องพึ่งเป็นเงินซิลเวอร์ 92.5% ห้อยเวลาไปทำงานไม่น่าเกลียดคุณผู้ชมดูดีมากสวยมากถ้าไม่สังเกตจะดูเหมือนว่าเราห้อยแบบแฟชั่นเพราะมันสวยแต่ถ้ารู้ความหมายทุกคนจะต้องอึ้งว่าแบบอุ๊ยนักบัตรเลข8 Infinity มีกินมีใช้ไม่รู้จบใช่ค่ะใช่ค่ะน้ำเงินก็งานตอนนี้ใครตกงานอยู่เอาสีน้ำเงินไปใครมีปัญหาเรื่องงานสีน้ำเงินใครที่แบบว่าอยากได้เงินก้อนมีอยู่แล้วบ้างแต่ว่าอยากได้เงินก้อนก็สีเหลืองแต่ถ้าใครบอกมีปัญหานู่นนั่นนี่แบบว่าเหมือนกับคนเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านไม่มีใครแบบว่าหยุดสต็อปที่เราก็สีเขียวเวลาคุยกับลูกค้าไม่ได้ต่อเนื่องใช่ค่ะดีๆนี่ค่ะเห็นไหมคะโทรมาเลยคุณผู้ชมค่ะอย่าลืม0879898995แล้วก็0929591995นั่นเองนะคะทุกชิ้นที่คุณผู้ชมอยากจะบูชาเนี่ยที่เห็นเนี่ยล้วนแล้วแต่จำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าบางองค์เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยเป็น10เลยพออาทิตย์นี้ผ่านไม่ถึง7วันอ้าวอาจารย์มาโชว์แค่3แล้วหายไปไหนคะไปแล้วน้องพึ่งไปแล้วนะคะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมรีบแอดไลน์เดี๋ยวย้ำนิดนึงก่อนน้องพึ่งเหล็กไหลดูดซับบางท่านบอกอะไรคะเหล็กไหลดูดซับนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะจี้เหล็กไหลดูดซับปกติแล้วบูชา 19,100 นะคะดูดซับอะไรอาจารย์อันนี้ต้องบอกอัญเชิญจากถ้ำเลยถ้ำพญานาคมีจำนวนจำกัดไม่ได้มีเป็นร้อยค่ะมีหลัก10เองค่ะมีน้อยเยอะเลยจ้ามีน้อยมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกวันนี้คิดทั้งวันเลยเอาอะไรมาโปรให้ลูกศิษย์ดีทั้งแก้ชงดวงตกทั้งดูดซับเรียบซับใช่ไหมคะใช่ถูกเป็นเหล็กไหลดูดซับแบบนี้นะคะก็เลยบอกว่าเอาละสรุปแล้วว่าเอาเหล็กไหลดูดซับและกันแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอุ้ยมาทั้งทีต้อนรับตรุษจีนต้อนรับปีใหม่
ของคนจีนอะไรก็ว่าไปเนี่ยแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงแบบต้นปีอยู่เนาะใช่ใช่ใช่เดือนมกราเองอาจารย์ถึงเดือนกุมภาก็ยังอยู่ในช่วงต้นปีอยู่อาจารย์ยังไม่ไปไหนเลยยังต้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้บูชากันเยอะๆนะคะปกติบูชา 19,100 ใช่ค่ะวันนี้โปรเท่าไหร่คะน้องเพื่อน 7,100 บาทแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะบูชาคู่กันกับแฟนหรือให้คุณพ่อคุณแม่ตรุษจีนก็ให้ท่านได้ก็จะมีเป็นคู่นะคะในการบูชาก็เพียงแค่คู่ละ 11,100 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรวมคู่นะถ้าองค์เดียวองค์เดียว 7,100 บาทปกติ 19,100 บาทค่ะอาจารย์ค่ะรีบเลยใช่นะรีบแอดไลน์ปกติเป็นคู่นี่ก็ 40,000 นะเกือบ 40,000 ใช่ถูกต้องอันนี้เป็นคู่นี่ 11,100 บาทโอ้โหโอเคมากเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยด้วยแล้วโปรนี้ก็หมดแล้วหมดเลยด้วยใช่ค่ะถ้าหมดโปรหมดของเรียบร้อยแล้วบอกว่าอาจารย์หนูอยากได้อีกก็หาให้ไม่ได้นะจริงๆไม่มีแล้วไม่มีหมดแล้วหมดนะถูกต้องแอดไลน์มาเลยนะคะนี่ไลน์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะอยากได้องค์ไหนไปบูชาคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์นาได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์นาจะดูให้หรือว่าอยากจะได้ปางอื่นๆแบบอื่นๆนะคะก็มีอาจารย์นาเลือกให้แล้วแต่คนต้องบอกว่าแล้วแต่คนนะคะใช่ถูกต้องแล้วก็ส่วนสายไหนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะไปดูในเหลือเวลาอีกนิดนึงเนาะอาจารย์จะดูในที่ตรงนี้ก่อนว่าเขาถามอะไรมาบ้างนะไม่รู้จะเลื่อนไปหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะที่เพจปาฏิหาริย์แห่งบุญนะคะใช่ค่ะเฟซของอาจารย์นะคะปาฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยค่ะเป็น Facebook ของอาจารย์นะคะเข้าไปติดตามอาจารย์ไปทำบุญที่ไหนอาจารย์เนี่ยทำบุญต่างจังหวัดบ่อยมากสร้างพระเยอะมากนะคุณผู้ชมคะสามารถร่วมบุญได้เช่นกันค่ะเออนะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะติดตามเรานะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะติดตามใน Facebook เลยคุณผู้ชมจดไว้เลยค่ะปาฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยและตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมกำลังชมรายการอัญญมณีนาคีชี้ทางรวยอยู่นะคะคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอในขนาดนี้ในขณะที่คุณชมอยู่นะคะแล้วก็ส่งมาที่ LINE ของอาจารย์นาซึ่งตอนนี้เนี่ยโชว์อยู่หน้าจอแล้วส่งมาที่ LINE ปุ๊บนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณสามารถได้เป็นหนังสือ1เล่มแบบนี้ปาฏิหาริย์มนตราแห่งอัญมณีนั่นเองนะคะ1เล่มทันทีเลยแบบนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนนี้รู้สึกจะเปิดสายเปิดรับสายนะคะให้โทรเข้ามากันสามารถโทรเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเปิดรับสายแล้วเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นอยู่หน้าจอนี่มาแล้วการเปิดรับสายตรงนี้เปิดเพื่ออะไรเปิดเพื่อคุณผู้ชมโทรมาจากทางบ้านนะคะอาจจะไม่เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นามาก่อนแล้วอยากจะเช็คดวงดูดวงหรือว่าอยากจะทำให้ดวงตัวเองเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายๆอยากให้ดวงตัวเองดีเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยทำยังไงขอคนละหนึ่งข้อเท่านั้นนะหนึ่งข้อนะคะไม่เยอะนะคะสนิทมากก็ไม่ให้สองข้อนะคะไม่ได้ขอคนละข้อจะได้แชร์กันนิดนึงแล้วเราอยากจะทราบด้วยเนาะว่ารับชมเราโอเคอยู่เนาะเพราะตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามานะคะมีคนโทรมาบอกว่ามีคนรับชม500กว่าคนน่ารักมากขอหมื่นนึงได้ป่ะขอหมื่นนึงอ่ะน่าจะจัดประมาณ2วันอาจารย์ จะได้อยู่จัด2วันเนาะ2วัน2คืนเนี่ยโอ้โอ้จะได้เนาะทั้งคืนนะคะมาชมข้าวด้วยแล้วกันนะจ๊ะนั่นน่ะสิโทรเข้ามาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เปิดรับสายแล้ว1ท่านต่อ1ข้อไม่ได้ให้สายเยอะนะคะอาจจะให้แค่1ถึง2สายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราให้โอกาสเปิดรับสายแล้วโทรเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะให้ดูดวงท่านละ1ข้อเท่านั้นจะดูเรื่องของหวยถามอาจารย์ได้ว่าอาจารย์คะงวดนี้จะถูกหวยไหมคะอ่ะได้ถูกถามเรื่องความรักได้ว่าผู้ชายที่แอบมองอยู่เนี่ยเขาจะชอบหนูไหมก็ได้เช่นกันได้ทุกเรื่องเลยคุณผู้ชมค่ะขอแค่ถามนะคะมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามาแล้วโทรเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมค่ะโทรเข้ามาเลยเบอร์สับขึ้นอยู่หน้าจอขออภัยมองเห็น02-1174603ใช่ไหมคะไกลเหลือเกินค่ะ อยู่ไกลประมาณ50เมตรนะคะสายตายาวนะด้วยสิอายุไม่เป็นไรใครเห็นก็รีบโทรมาละกันนะถ้าสายจากทางบ้าน02นี้ก็คนละ1ข้อบอกชื่อนะคะว่ายังไงน้องพึ่งค่ะกรุงเทพน้องพึ่งค่ะเชียงใหม่น้องพึ่งค่ะเชียงรายเราอยากรู้อาจารย์คะอยากดูเรื่องความรักค่ะตรงๆเลยหนูจะได้แต่งไหมกับคนนี้โอ้แบบนี้หรือหนูยังไม่มีแฟนเลยเมื่อไหร่หนูจะได้แต่งมาแล้วคุณมาลินีนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลินีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สายหวยอันนี้สายหวยที่ตกค้างคุณมารินีขอแสดงความยินดีด้วยถูกเลขอะไร65ค่ะ65ค่ะว้าวเยี่ยมมาก65คุณมารินีนี่ล่าสุดบูชาอะไรไปคะนาคบาท9เสียนค่ะนาคบาทนาคบาท9เสียนเนาะอ๋อนาคบาท9เสียนโปรด้วย 4,100 หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ค่ะใช่มั้ยจาก 6,100 เมื่อกี้ไงที่เราขึ้นจอแล้วก็แถมดอกบัวด้วยใช่ป่ะใ
ใช่ไหมคะใช่ค่ะแถมด้วยมีช่วงนั้นบัวแดงไงเมื่อกี้อ๋อที่เป็นโดนัทงานโดนัทอาจารย์แถมดอกบัวเออดอกบัวเพชรนาคา1องค์มูลค่า 1,000 กว่าบาทใช่อาจารย์แถมให้ฟรีเอาช่วงนั้นว้าวถูกหวยเลย65ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะคุณมารินี2ข้อจ้าเอออยากทราบว่างวดที่จะถึงนี้จะมีดวงอีกไหมโอเคจะมีดวงอีกไหมข้อหนึ่งตั้งสมาธิเลยนะจ๊ะสายอื่นเตรียมเลยนะจ๊ะเตรียมยกหูรอนะจ๊ะส่วนสายน้องพึ่งสายหน้าจอนะคะสายหน้าจอที่ขึ้นให้บูชาของมงคลเนี่ยนะคะน้องพึ่งค่ะอันนั้นดูดวงไม่ได้นะบูชาของมงคลห้ามไม่ดูค่ะเบอร์นั้นไม่ดูนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นไม่ได้ดูดวงนะคะต้องแจ้งไว้จะถูกอีกไหมคุณมาได้มี 60% โอ้โหเกิน50เกิน50แต่อาจจะถูกไม่เยอะไงอืมอาจจะถูกไม่เยอะก็ร่วมบุญก่อนค่ะนะแล้วถ้ามีโอกาสก็ทำบุญบริจาคลงศพนะค่ะจ้ามันจะได้ไม่เป็นทุกข์ลาภในนี้มันขึ้นทุกข์ลาภด้วยจ้าข้อ2จ้าใส่ค้างข้อ2จ้าคุณมารินีข้อ2เอาภาพรวมค่ะภาพรวมโอเคจ้าภาพรวมนะภาพรวมตอนนี้ใครดูอยู่นะเตรียมมือถือกดยกได้ดูคนละ1ข้อจ้าภาพรวมคุณมารินีก็เดี๋ยวพ้นมีนาไปแล้วอะไรที่ไม่สบายอกสบายใจก็จะดีขึ้นค่ะปัญหาอะไรต่างๆจะคลี่คลายดีขึ้นค่ะคิดอะไรคิดใหม่ทำใหม่จะดีมากค่ะนะคะพ้นมีนาไปแล้วเนาะค่ะโอเคนะคะอย่าคิดมากนะคุณมารินีค่ะขอบคุณค่ะจ้าโชคดีเฮงรวยสุขภาพแข็งแรงจ้าขอบคุณค่ะสาธุค่ะจ้าขอบคุณค่ะเบอร์รายการนะคุณผู้ชมค่ะที่โทรเข้ามาดูดวงท่านละ1ข้อนะคะ02-117-4603ค่ะโทรมาได้เลยนะคะในรายการตอนนี้เราเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านได้โทรมาแล้ว14นาทีสุดท้ายอ๋อเหรอคะไวมากเลยต้องบอกไม่จำเป็นต้องเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้สายนี้นะคะเป็นใครก็ได้ที่คุณอยากดูอยากเช็คดวงของคุณถ้าทำเวลาก็ได้5สายอ่ะโอ้เยอะมากแต่ถ้าอึดๆอัดๆก็เหลือ3เหลือ4อ่ะโอ้เอาด่วนเลยตอนนี้ด่วนนะจ๊ะ02นะจ๊ะเบอร์นะคะโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมกดมาเลยค่ะตอนนี้ยังทันค่ะ02-117-4603ถ้ายังไม่หลับไม่นอนกันโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาค่ะเบอร์นี้เปิดสายให้ดูดวงแล้วนะคะด่วนเลยนะคะ02-117-4603นั่นเองแหมเมื่อสักครู่นี้ถูกหวยอีกแล้ว2ตัว65แล้วบูชาจำได้ว่าโปรนี้เนี่ยอยู่อาทิตย์ที่แล้วใช่คุณผู้ชมเนี่ยจดอยู่คือของบูชาจานาเยอะมากคุณผู้ชมแล้วสงสารน้องพึ่งมากเลยจะบอกว่าเยอะมากเยอะจริงๆดูสองอันหน้าหลังแบบเต็มเอียดเลยคุณผู้ชมค่ะ46อะไรนะ03ใช่ป่ะใช่ค่ะพอจานาบอกองค์นี้ปุ๊บพึ่งต้องรีบหาว่าเอ้ยอยู่ไหนตอนนี้มีโปรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้พอเยอะจริงๆแล้วลูกศิษย์อาจารย์เยอะมากนะคะต้องให้ทันเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ได้นะคะตอนนี้ทอมาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะ02-117-4603นั่นเองในรายการนะคะให้ดูดวงท่านละ1ข้อถูกค่ะได้ทุกเรื่องความรักดวงหวยอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะได้หมดระหว่างนี้เนาะที่เราสายอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน้องพึ่งใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะใน Facebook ของอาจารย์นานั่นเองนะถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามอยู่ก็สามารถกดไลค์ได้เลย Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยนะคะค้นหาใน Facebook เลยแล้วพิมพ์คําว่าปาฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองค่ะนี่คือวิธีการติดตามแบบง่ายๆคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เลยแล้วใครล่าของรางวัลของอาจารย์รู้ว่าเฮงรวยยังไงเด่นยังไงรีบแอดนี่ถ่ายรูปกันมาเยอะเลยนะเออให้เวลาในตอนรายการสดนะเออได้หนังสือเฉพาะรายการสดเหลืออีก12นาทีนะใครช้ากว่านี้แล้วไม่ถ่ายมาอดนะคืนนี้ใช่ดูดวงได้โทรเข้ามาตอนนี้โทรมาตอนนี้นะคุณผู้ชมตอนนี้เห็นทีมงานแจ้งมาว่าคนที่ดูรายการเราตอนนี้เกือบพันคนขอบคุณมากใครดูขอให้รวยรีบแอดอยากได้ของแจกไหมจ๊ะอาจารย์ขาหนูกลัวว่าให้ถ่ายให้แอดไปกลัวของอาจารย์จะหมดเยอะมากแน่เลยไม่เป็นไรมีของแจกเยอะอ๋ออาจารย์มีของแจกเยอะอันนี้หมดก็มีอันอื่นอ๋อแจกมูลค่าเท่ากันแบบนี้นี่เองนี่หนังสือเล่มนี้อาจารย์แจกค่ะถ่ายรูปหน้าจอคุณผู้ชมค่ะเหลืออีก12นาทีเอาด่วนเร็วใครอยากดูถ่ายรูปหน้าจอแคปเจอร์หน้าจอมาเลยนะคะคุณจะได้หนังสือปาฏิหาริย์มนตราพลังแห่งอัญมณีและได้ยูนาไคนะคะคุณผู้ชมปกติเนี่ย600รวมค่าส่งด่วนว้าวข้อมือเส้นเนี้ยโอ้โหไซส์เนี้ย
เป็นอยู่บอกเลยใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะบูชาก็ได้เรื่องหวยเลยเรื่องดวงเลยใครอยากบูชาก็ได้นะไม่อยากได้ฟรีอ๋อมีเป็นกำไรที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยเออมีใหญ่กว่านี้ก็มีอันนี้ก็มีอ๋อมีด้วยไม่พูดถึงว่าแจกฟรีไม่เอาจะบูชาก็ได้นะ600จะเสียตังก็ได้ได้ไม่ว่ากันคุณผู้ชมหรือจะได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ก็มีนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้นะระหว่างนี้นะแอดไลน์ถ่ายรูปนู่นนั่นนี่นะแต่ถ้าไม่ให้ดูดวงนะอันนี้โอ้โหเก่งมากคุณพัชรีน่ารักมากเลยทำไมคะอาจารย์เขาบอกว่าหนูดูไม่เป็นทำไม่เป็นทำเป็นแล้วน่ารักมากเลยน่ารักถ่ายรูปได้แล้วเหรอตั้งแต่ต้นรายการจนเดี๋ยวนี้เธอได้แล้วอ่ะเธอทำได้แล้วอ่ะค่ะอัจฉริยะมากเลยนะเก่งเก่งสุดยอดเอาแบบนี้นะถ่ายรูปมาแบบนี้นะอันนี้คือใน Facebook นี่ก็ได้ก็เอาอันนี้เป็นการแคปเจอร์หน้าจอก็ได้ก็ได้เหมือนกันทุกวิธีได้หมดเลยคุณผู้ชมค่ะจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอจาก Facebook ก็ได้จะเป็นการถ่ายรูปหน้าจอทีวีที่คุณดูอยู่ขนาดนี้ก็ได้แล้วส่งมาที่ LINE อาจารย์นาตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วนะคะนี่เห็นมั้ยคะ LINE อาจารย์นาอ่ะขึ้นอยู่แล้วคุณส่งมาเลยคุณผู้ชมค่ะคุณจะได้หนังสือ1เล่มสายมาแล้วใช่ไหมคะ1สายทางบ้านใช่ไหมคะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรสวัสดีค่ะอาจารย์นาสวัสดีค่ะคุณพึ่งสวัสดีค่ะทิพย์สุคนค่ะอ่าคุณทิพย์คุณทิพย์สุคนอ๋อลูกศิษย์อาจารย์ไหมคะใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อไม่ทำงานใช่ไหมวันนี้ครอบครัวเดียวกันเองเลิกงานมาแล้วค่ะเลิกงานไปแล้วสนุกไหมมันไหมคุณทิพย์มันไหมสนุกค่ะนานๆจะได้ดูสดสักทีได้ดูสดสักทีเห็นไหมไม่ค่อยได้ดูสดใช่ไหมคะส่วนมากจะได้ดูแต่ย้อนหลังเพราะว่าทำงานนะคะดูสดย่อมมันกว่าการอัดเทปอยู่แล้วใช่มาเลย1ข้อเพื่อไม่เสียเวลามาเลยขอดูภาพรวมค่ะอาจารย์ภาพรวมนะคะอ่ะภาพรวมตั้งสมาธิเลยดีใจมากเนี่ยเชิญเข้ารายการเยอะแยะเลยนะแต่ทำงานติดทำงานขยันขยันขยันนี่มาจัดดึกเนี่ยเลยได้ดูใช่ค่ะภาพรวมอย่างนี้ภาพรวมคืออาจจะต้องทำตัวเป็นผู้นำครอบครัวหน่อยๆปีนี้ช่วงนี้แต่ก็ประสบความสำเร็จจะพูดจะทำอะไรกับลูกร้านกับอะไรหรือกับคนรอบข้างอะไรอาจจะต้องพูดซ้ำสามรอบค่ะอ๋อค่ะค่ะช่างมันก็พูดซ้ำแต่ให้มันได้ผลแล้วกันค่ะลูกค่ะไปอาบน้ำรีบมาอ่านหนังสืออ่ะอย่างเงี้ยต้องพูดสามครั้งเขาถึงขยับอืมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปใช้ซื้ออะไรก็หรือนู่นนั่นนี่สามรอบเออนะก็ช่างมันช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้หน่อยเนาะค่ะอ๋อค่ะเออยังไงแคปเจอร์มาแล้วอะไรมาแล้วยังไงของแจกก็ส่งนะคะ 100% รออยากให้คุยท่านผู้ชมฟังหน่อยว่าทำไมถึงแบบอยากได้ของมงคลที่อาจารย์แจกเอางี้ดีกว่าคุณทิพย์ก็ตื่นเต้นมาค่ะอาจารย์เหมือนครั้งแรกเลยอ่ะตื่นเต้นยังสั่นเหมือนแต่งงานครั้งแรกด้วยตื่นเต้นขนาดนั้นเลยเหรอคะเออเสียงสั่นเลยเออใช่ต้องอยู่คิดอยู่นานว่าอุ๊ยจะกดหรือไม่กดอะไรอย่างงี้อ๋อน่าจะได้มันๆไม่เป็นไรคุณทิพย์นะคะยังไงขอโชคดีเฮงรวยค่ะคุณทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเสียงตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเสียงเหมือนพูดไปเต้นไปเราเหลือเวลาอีก8นาทีอาจจะได้อีก2สายอ่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมอ่ะโทรเข้ามาจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้หรือไม่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมี VTR ให้ชมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีไหมคะสายรับสายใช่ไหมคะอาจารย์สรุปเขาบอกว่าฝากสรุปป่ะอ่ะมี VTR ฝากสรุปอ่ะในระหว่างนี้ถ้ามีสายก็เดี๋ยวจะรับสายนะคะอ่ะสรุปอีกทีนึงนะคะพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะยกดวงให้สูงขึ้นทุกด้านนะคะขออภัยถ้าพูดเร็วเกินไปนะคะยังไงก็เร่งสปีดลดสปีดอ่ะโหเรียงกันอย่างนี้เลยนะอ่ะมีทั้งปางนาคโปรกนะคะแล้วก็ปางนาคคุ้มนะคะ2ปางนี้นะคะที่มีล่าสุดบูชาองค์ละ 5,100 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแถมสร้อยสเตเลตอย่างดีเลเซอร์เกาหลีโอ้โหว่าไปนะคะใส่บูชาได้เลยบูชาแล้วมีเลของค์เลขล็อตก็เอาไปเล่นเสี่ยงโชคดูได้ถูกต้องส่วนใหญ่เลขล็อตนี่ออกเยอะ ออกเยอะออกเยอะแล้วมีเลขมงคลด้วยใช่ล่าสุดในล็อต79มันก็คนที่บูชาล็อต79ไปก็ออกเลขเหมือนกันถูกมันยาวเอียดเลยนะคะอ่ะนี่เดี๋ยวมีสายสุดท้าย1สายค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเสียงแจ่มใครนะอังค่ะคุณอังสวัสดีค่ะแหมคุณอังนี่ก็ไม่พลาดกับเขานี่นะมือไวจ้ะอ่ะคุณอัง1 ข้อค่ะอยากดูโชคลาภงวดหน้าเป็นนี้ไหมคะจ้าโอเคตั้งสมาธิเลยค่ะคุณอังสนุกไหมวันนี้รายการครึกสนุกมากค่ะสนุกมากเลยฟังจากเสียงคุณอังที่โทรมาก็สนุกไม่แพ้เราเลยค่ะจ้าค่ะ
สนุกไม่แพ้เราเลยเช่นกันนะคะอ่ะโชคลาภอย่างนี้คุณอังโอ้ยก็ตามเลขที่บ้านเลขที่รถไปละกันแล้วก็ซื้อกับเพศชายมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ว่าค้าขายจะดีมากอะดีเวอร์ว้าวค่าขายดีเวอร์ค่าขายดีเวอร์บอกสิว่าค่าขายขอให้แบบว่ามากกว่าน้ำหนักหนู3เท่าเค้กอะค่ะเออนะบอกให้ได้ขายได้แบบมากกว่าน้ำหนักหนู3เท่าโอ้โหเออขายเค้กให้จำนวนปอนน่ะเออมากกว่าน้ำหนักหนู3เท่าเลยอ๋อแล้วหนูหนักประมาณ100กว่าโลเออเออนี่ก็ได้3 400 500เลยรวยเลยสุดยอดเลยค่ะคุณอังโอเคค่ะคุณอังขอบคุณนะคะเลยไงเดี๋ยวของจัดส่งไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยังไงรบกวนนะทุกท่านที่แอดไลน์ถ่ายรูปแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วก็แอดไลน์ส่วนตัวด้วยจะได้ส่งชื่อที่อยู่มาจะลอกตามนั้นใช่เราจะส่งให้นะส่งแน่นอนคุณผู้ชมหาทุกสายที่แคปเจอร์หน้าจอไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือการชมแบบสดๆแบบนี้นะคะแล้วส่งหาอาจารย์นาที่ไลน์อาจารย์นาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้อาจารย์นาจะแจกหนังสือ1เล่มนะคะแบบนี้ค่ะปฏิหาริย์มนตราพลังแห่งอัญมณีนั่นเองนะคะหนังสือเล่มนี้ก็หลายร้อยค่ะพูดง่ายๆกำไรที่แถมไปในหนังสือเล่มนี้นะคะที่เรื่องของหวยโชคลาภเนี่ยเส้นหนึ่งนะคะ600แล้วรวมค่าส่งด่วนใช่600แล้วคุณผู้ชมนี่คุณได้ทั้งเล่มเลยพร้อมหนังสือด้วยหรือใครอยากจะบูชาก็ได้ที่พูดนี่ไม่มโนเพราะว่าหลายท่านนี่บูชากับจันเกือบ10ปีแล้วก็ราคาอย่างนี้แหละใช่เขาจะทราบพูดอย่างนี้เขาจะทราบอันนี้ได้ฟรีนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ถ่ายรูปแคปเจอร์หน้าจอมาใน Facebook หรือว่าชมสดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ ID อาจารย์นานะคะแบบนี้อาจารย์นาจะจัดส่งให้ถึงบ้านทุกท่านเลยนะคะอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามอยู่คุณสามารถติดตามอาจารย์นาได้นะคะที่ Facebook ที่มีชื่อว่าปฏิหาริย์แห่งบุญรัตนมณีนาคีชี้ทางรวยนั่นเองวันนี้รายการก็จบลงแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมี VTI ให้คุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นามากนะคะและอย่าลืมนะคะโทรมาบูชาแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์นาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะ0879898995ค่ะและ0929591995นะคะวันนี้พึ่งแล้วก็อาจารย์นาหมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนพร้อมกับ VTI ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยอาจารย์รัตนมณีอีมนตราครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขณร่มไม้อาชปาลนิโครธสิ้น7วันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอย่างร่มไม้จิกอันมีชื่อว่ามุจจลินซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศอาคเนย์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์วันนั้นเองได้เกิดฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด7วันพญานาคมุจจลินผู้เป็นราชาแห่งนาคได้ออกจากนาคพิภพทำขนดล้อมรอบพระวรกาย7ชั้นแล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบนเหมือนกั้นเสวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยความประสงค์มีให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกายทั้งป้องกันเลือบยุงบุงร่างรินและสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วยครั้งที่ฝนหายไปแล้วพญามุจจลินนครราชจึงคลายขนดจากที่ร้อมพระวรกายพระพุทธเจ้าจำแรงเพศเป็นมานพน้อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานว่าสุโควิเวโกตุตตะทัสสะสุตตะธรรมสะปัสสโตอัพพาปังชังอัพยาปัชังสุขังโลเกปานาภูเตสูสัญญโมสุขาวิราคตาโลเกกามานังสมาติกังกโมอัศมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังความว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอย่างไรความเป็นคนไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความเป็นคนปราศจากความกำหนัดคือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกเสียงซึ่งอัศมินมานะคือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขยิ่งในการนี้อาจารย์รัตนมณีอีมนตราจึงได้เปิดให้บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้า
ที่เสด็จมาตามคำอธิษฐานเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปยืนพระพุทธเจ้ากัสสปโปณวัดป่าศรีคุณารามจังหวัดอุดรธานีความสูง28เมตรและพระแพงทันใจสูง12เมตรณวัดเขาจระเข้จังหวัดลพบุรีและเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปจนถึง 5,000 ปีเปิดให้บูชาพร้อมกรอบและสร้อยคอสแตนเลสอย่างดีองค์ละ 5,100 บาทรวมค่าส่งยวนในประเทศไทยสำหรับปางนี้เป็นปางของคนวันเสาร์และเป็นปางที่พญานาคได้ใกล้ชิดพุทธองค์ที่สุดความเกี่ยวข้องกับพญานาคและพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นปางที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ดีสายพญานาคห้ามพลาดบูชาปางนี้นิพพานะปัจจโยโหตุสาธุอนุโมทามิสนใจสอบถามรายละเอียดได้ทาง087-989-8995 092-959-1995